สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับกลับมากับผมแล้วนะครับต้านักร้องตามกีตาร์นำพาราด็อกเรดิโอนะครับก็เข้าสู่ปีที่4อย่างภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับช่วงปีใหม่เราไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าตามตรงเลยคือบริหารชีวิตรวนไปหน่อยนะฮะน้องๆหลายคนอาจจะเซ็งนะผมเบี้ยวจัดวิทยุไป2สัปดาห์2ถึง3สัปดาห์เกือบหายไปเดือนนึงเพราะว่าประมาทไปนิดนึงนะครับคือไม่ค่อยได้อยู่ที่ออฟฟิศไม่ค่อยได้อยู่ที่ห้องส่งนะฮะโอ้พูดซะโซเลยไม่ค่อยได้อยู่ที่ห้องส่งนะฮะไม่ได้อัดไว้ล่วงหน้าพอถึงเวลาก็เลยผัดวันประกันพรุ่งนะฮะผัดไปผัดมาพอถึงวันศุกร์อ้าวไม่ทันละรถออกเลยไปรับไปต่างจังหวัดช่วงก่อนหน้านี้เราไปทัวร์ต่างจังหวัดเยอะแล้วไม่ได้เผื่อเวลาไว้นะครับไม่ได้วางแผนไว้พอถึงเวลาจริงๆก็รถมารับไปเลยอ้าวอัดไม่ทันหรืออัดเสร็จอ้าวไม่สามารถส่งไฟล์ได้นะฮะฝากคนเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้สุดท้ายก็ถอดใจแล้วก็รีลันไปแทนนะครับอันนี้ก็ขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่หายไปก็จากการบริหารชีวิตไม่เป็นระเบียบเขาบอกปีนี้ปีชงของผมนะฮะสงสัยว่าจะจริงนะที่ผ่านมานี่ค่อนข้างมีรายจ่ายตลอดเวลาเลยติดเป็นแบบว่าตอนนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวนะครับก็คงก้มหน้าเก็บตังค์นะฮะก็เนี่ยแหละน้องๆเตรียมตัวไว้นะครับในรายจ่ายที่หมดไปไม่ใช่อะไรครับสั่งของไว้เยอะฮะเดี๋ยวน้องๆก็จะเริ่มสตังก็จะเริ่มหายตามนะครับเวลาของพวกนี้มานะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับของตาต้าและใกล้จะเสร็จแล้วหมวกก็ตอนนี้มาละหมวกสายฟ้านะถ้าเกิดใครชอบก็ลองสั่งกันมากันได้นะครับหมวกสายฟ้าปรับราคาเป็น350เพราะว่ามีน้องทักทวงบอกว่าอุ้ยขายถูกกว่าตลาดนัดอีกอ่ะก็อันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางครั้งมันไม่มีคุณค่าเลยอ่ะอุตส่าห์ทำมาตั้งดิบดีนะฮะแล้วก็ไอ้หมวกสายฟ้านี่จะเอามาเซตกับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับก็เลยรอประมาณน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะเสร็จนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ว่าลองผิดลองถูกนะครับเพื่อคุณภาพนะมี2ไซส์มีเบอร์ M คือผมใส่อ่ะใส่เบอร์ M ตอนแรกจะเอาแค่เบอร์เดียวเอาแต่ใจตัวเองนะเป็นเวอร์ชั่นลิมิเต็ดของตัวเองเลยแต่ถ้าเกิดใครตัวอ้วนหน่อยมีคนเขาทักพอดีเสื้อมันทำไซส์มาผิดมันใหญ่ไปหน่อยนะครับสวมไปก็มันสำหรับคนตัวใหญ่นี่ก็เลยนั้นก็เอาแบบนี้อีกไซส์หนึ่งไปเลยนะครับก็ทำมา100ตัวเท่านั้นถ้าน้องๆคือจริงๆผมก็ไม่ได้เครียดนะการทำเสื้อพวกนี้คือจะเอามาใส่เองใส่แบบหลายๆตัวนะสลับไปไม่งั้นมันจะเก่าผมก็ไหนๆก็ทำเป็นของแบบโลโก้ตัวเองทีเนี้ยเวลาทำพวกเสื้อพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องทำจำนวนเยอะพอทำจำนวนเยอะผมก็เลยนั่นก็ขั้นต่ำ100ตัวสั่งมาเผื่อน้องๆคนไหนสนใจนะบอกไว้ก่อนราคาก็สูงนะครับราคาค่อนข้างจะสูงน่าจะเกิน500อ่ะเพราะฉะนั้นใครไม่มีตังค์หรือเดือดร้อนไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับไม่ได้บังคับนะฮะผมก็ทำไว้แบบเอาไว้เผื่อแบบแชร์งบประมาณน่ะคืออยากจะทำเองแต่ว่าเวลาทำมันต้องทำเยอะก็ลำบากทำเป็นร้อยตัวอีกที่เหลือไม่แจกหรอกเนี่ยมีคนบอกทำไมไม่แจกไม่แจกครับต้องปล่อยพูดมากเดี๋ยวหาว่าเป็นพ่อค้าอีกไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะแต่จะบอกให้ฟังว่าแบบค่อนข้างรายจ่ายเยอะมากเลยปีใหม่เนี่ยนะครับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเสื้อกล้ามนะตอนนี้ก็มาลอยอยู่ที่บ้านละนะเสื้อกล้ามเป็นรูปผมนี่แหละนะเป็นเสื้อกล้ามสีดำนะครับเอาไว้ใส่ไว้เล่นเหมือนเดิมเอาไว้ใส่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยจะทำมาเป็นร้อยหนึ่งก็เอาไว้กระจายเผื่อน้องๆอยากจะเก็บเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็จะมีตุ๊กตาตาต้ารุ่นใหม่ที่แฟนเพลงนะครับชนะประกวดมานะครับก็จะมีเร็วๆนี้น่าจะออกมาสัปดาห์นี้แหละนะครับรอดูกันได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นปีนี่มากัน3ล็อตเลยนะเริ่มจากตุ๊กตาก่อนนะครับตุ๊กตาทำไม่เยอะนะทำไม่ถึง50ตัวได้มั้งทำขำๆอ่ะแล้วก็ต่อด้วยเสื้อกล้ามนะ
ครับแล้วก็ต่อด้วยแจ็คเก็ตพร้อมกับหมวกคือสามารถสั่งแจ็คเก็ตได้ไปพร้อมกับหมวกเลยในราคาที่แบบเหมาจ่ายหรือไม่จะสั่งหมวกแยกก็ได้แจ็คเก็ตแยกก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ฝากข่าวคราวนะฮะสำหรับน้องๆที่แบบมาถามถึงผลิตภัณฑ์น้องบอกไม่ได้ถามเลยพูดซะเยิ่นยาวนะครับก็จะบอกว่าปีใหม่เราไปเที่ยวมาสนุกมากเลยเพราะว่ามีสมาชิกผสมทบเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าแบดนะฮะเดี๋ยวนี้เขาน้าแบดนี่เขาบริหารจิมครับนะฟุตบอลก็มีคนแซวว่าเป็นบังแบดบ้างบังแบดนะอันนี้ไม่ขออธิบายนะทำไมตั้งชื่อเป็นบังแบดในวงการฟุตบอลก็จะมีฉายามีเกี่ยวกับบังเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นฉายาแบดนะฮะบังแบดกับนักแก๊ปหรือนักแกลบนั่นเองนะฮะเป็นนักเขียนที่ว่ารายได้ชอบบ่นอยู่ตลอดนะฮะไม่มีพอค่าเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยตึกโป๊ะลูกหมาตึกโป๊ะก็เลยไปเที่ยวกันแล้วก็มีโค้ดโก้ฮะตามมาสมทบแล้วก็โค้ดโก้เอารถมาเองแล้วก็เลยเป็นแยกกันไปขับกันไปรถวงก็ไปผมก็กับแบดนะฮะแล้วก็โค้ดโก้ก็ใครขับตามไปแวะกินนู่นกินนี่ที่เห็นในคลิปแล้วช่วงหลังในเพจตาต้าจะมีคลิปบ่อยนะครับน้องๆก็ลองส่องดูได้นะครับเราก็พยายามเพราะเห็นมีน้องๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นนะเวลาไปทัวร์เป็นยังไงนะเพราะว่าเวลาอธิบายมันก็ไม่ค่อยเห็นหรอกแต่พอมีคลิปก็ได้เห็นแต่ก็คนก็ดูไม่ได้เยอะนะผมก็ส่งไปอยากดูก็ทำไปนะครับเขาบอกว่าในเพจพลาดอกนะตอนนี้ก็มีระบบสตรีมนะฮะถ่ายทอดสดด้วยคุณเป้ก็มาคอยถ่ายตลอดเวลานะครับน้องๆลองติดตามกันได้นะในเพจพลาดอกนะครับอันนี้ก็ฝากข่าวคราวบอกว่าปีใหม่ก็สนุกมากแล้วก็เราไปเล่นที่ภูเรือหนาวมากนะครับหนาวมากไปแล้วก็สัมผัสถึงความเย็นได้นะรู้สึกดีใจที่ทุกปีอ่ะจะได้มีโอกาสหนาวเมื่องั้นหลายๆคนบอกเอ้ยหน้าหนาวยังไม่หนาวเลยก็เนี่ยแหละผมก็รู้ละนะครับแล้วก็ทำสถิติขึ้นไปเล่นที่ภูเรือมีแต่คนบอกโอ้ยหนาวนะในวงผมก็อ้าวลืมไม่ได้เตรียมเสื้อแบบหนาหนามาก็ใส่แต่เสื้อกล้ามก็เลยใส่เสื้อกล้ามเล่นเลยเนี่ยสะใจนะครับก็ผ่านมาได้ระหว่างที่เล่นไปก้มมองดูพื้นโอ้โหน้ำค้างเกาะน้ำค้างเกาะเต็มไปหมดเลยอย่างรวดเร็วนะตอนที่เล่นนี่ไม่เห็นอะไรนะตอนมองไปมองที่พื้นแบบเอ้ยโอ้โหแป๊บเดียวน้ำค้างเกาะเอฟเฟกแกะเกาะพื้นลื่นไปหมดเลยนี่ในใจแล้วหัวนี่สงสัยชื้นแน่นอนนะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นปีใหม่ที่เงียบๆดีนะครับเราโชคดีปีนี้เราเล่นล้ำปีใหม่เลยปีใหม่ไปเล่นที่บุรีรัมย์งานยิ่งใหญ่มากแบบไม่เคยเห็นคนเยอะมากขนาดนี้นะสำหรับทีมฟุตบอลนะฮะฉลองซุปเปอร์แชมป์ไม่รู้จะแชมป์ไหนแล้วนะฮะทุกแชมป์อ่ะก็แฟนเพลงนี้ยิ่งใหญ่ผมรู้สึกตื่นเต้นเวลาไปบุรีรัมย์ทุกครั้งเลยนะฮะเพราะว่าเวลาเข้าบุรีรัมย์ไปขับรถไปจะรู้เลยว่าเรามาถึงบุรีรัมย์แล้วดูจากชาวบ้านแถวนั้นใส่เสื้อบอลครับเป็นอะไรที่แบบผมว่าถ้าประเทศไทยทุกจังหวัดเนี่ยทำได้แบบนี้นะเข้าไปชลบุรีปุ๊บเอ้ยรู้เลยมาถึงชลบุรีแล้วเพราะว่าแฟนบอลมีคนใส่เสื้อชาวบ้านใส่เสื้อฟุตบอลอะไรเงี้ยเหมือนแมนยูอะไรเงี้ยนะเหมือนลิเวอร์พูลอ่ะมันดูมีสีสันดีครับแล้วก็มันดูฮึกเหิมแล้วก็พัฒนาฟุตบอลไทยไปได้ด้วยนะตอนนี้ก็กำลังดีนะครับส่งแรงใจไปให้กับนักฟุตบอลก็เลยถือว่าเป็นปีใหม่ที่เล่นทัวร์เยอะที่สุดนะในช่วงปีใหม่พอล้ำมาถึงวันที่2วันที่3เลยนะครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ได้ไปทริปทัวร์ไปกับแก๊งๆก็ยิ่งสนุกสนานนะแต่ไม่ค่อยได้เที่ยววัดเลยช่วงหลังนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วง M100 อ่ะจะไปเที่ยววัดเยอะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับก็ขับไปมันก็จะส่วนใหญ่ก็ไปถึงก็จะเย็นแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวสถานที่สวยๆนะส่วนใหญ่แวะตามปั๊มแต่แค่นี้ก็สนุกแล้วนะครับอ่ะพูดไม่พูดพร่ำทำเพลงละที่ผ่านมาเมื่อกี้เปิดเพลงไม่มีเธอเพราะว่าเพลงไม่มีเธอนี้เกิดในช่วงปีใหม่พอดีเลยนะครับ
จบปีใหม่ปุ๊บผมก็นั่งแต่งกลับมาพอดีไงก็แต่งเพลงพอดีเลยก็เลยถือกำเนิดในช่วงปีใหม่นะครับก็เปิดเป็นอุทาหรณ์ไม่ใช่อุทาหรณ์เป็นแบบว่ากระตุ้นให้เห็นว่าเอ้ยนี่ปีใหม่แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ใครที่ตั้งต้นว่าจะทำอะไรใหม่ๆนะครับเริ่มต้นได้เลยของผมก็ตั้งต้นไว้เลยว่าต่อไปนี้จะปรับระบบชีวิตใหม่นะฮะจะไม่นอนดึกแล้วแล้วก็จะพยายามจัดตารางชีวิตให้ได้นะครับทุกวันนี้ก็ไม่นอนดึกละนอนเช้าเลยตึกโป๊ะแล้วก็ชีวิตเละเทะไปหมด เอาเป็นว่าผิดคาดแต่ว่าอันนี้ผมว่ารู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆพยายามปรับนะฮะก็ต้องตั้งเป้าไว้นะปีใหม่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ยังไงเราก็ตั้งเป้าไว้น้องๆทุกคนที่ฟังอยู่นะครับในเมื่อมันมีคําว่าปีใหม่แล้วอ่ะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะในการปักหมุดทําอะไรใหม่ๆเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยต่อไปนี้ฉันจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆในทางที่ดีนะครับอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยผมก็มี3เรื่องข้อที่1ลดน้ําหนักเหมือนเดิมยังน้ําหนักก็ยิ่งไปกันใหญ่แทนที่จะลดกลายเป็นเพิ่มเพราะว่าไปทัวร์นี่โอ้โหกินดีอยู่ดีเหลือเกินอย่างไอ้ทัวร์ภาคใต้ที่ผ่านมานะอ่างจากคุชชี่บ้างนะฮะเตียงสวีทอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหอยนางรมโอ้โหอย่างเงี้ยมันอดใจไม่ได้ฮะมันเสียดายไงไม่ได้กินก็ไปเลยน้ำหนักนะฮะก็จะตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนักให้ได้ตามพิกัดอันที่สองจะจัดตารางชีวิตให้ได้นะครับเพื่อทำอัลบั้มด้วยแล้วทำงานต่างๆทุกวันนี้ผมรวนไปหมดและอันที่สามสืบเนื่องจากทั้งหมดเลยของปัญหาคือนอนดึกพอนอนดึกปุ๊บงานต่างๆก็ไม่เดินตื่นมาก็ง่วงเหงาเพลียไม่กระฉับกระเฉงหัวสมองทึบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สามข้อเนี้ยผมจะทำให้ตั้งเป้าไว้กับตัวเองน้องๆล่ะตั้งเป้าไว้ยังไงครับแต่ก็ควรจะเริ่มได้แล้วนะครับเรามาเริ่มด้วยกันนะตอนนี้แหละต่อไปเราจะมานั่งฟังเพลงสนุกแล้วกันวันนี้ฟังเพลงใหม่ๆนะฮะเพลงนี้ก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตยังมีความรักอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันนี้จะไม่ได้มีเธออยู่แต่ฉันก็ยังมีวันพรุ่งนี้ให้กับเธอเสมออะไรแบบนี้นะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ไม่รู้ต้องนานแค่ไหนแต่ฉันก็ยังจะรักทุกลมหายใจไม่ว่าเธอนั้นเป็นเช่นไรไม่รู้วันพรุ่งนี้ใจจะดีแค่ไหนต้องเจอกี่ปัญหามากมายเท่าไรก่อนจะพร้อมฉันยอมเดินไปอาจจะไม่ดีพอเราอาจจะไม่เคยได้อย่างใจอาจจะไม่มีอะไรที่แน่นอนต่อให้รักเราจะเหนื่อยจะล้มลงจะหนักแค่ไหนคงมีสักวันอาจจะไม่ดีพอเราอาจจะไม่เคยได้อย่างใจอาจจะไม่มีอะไรที่แน่นอนปล่อยรักเราเลือนลางแต่สิ่งที่ฉ
กลับมาแล้วกับพรุ่งนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องอะไรนะนายอินกับนายคำไม่ใช่ เนื้อคู่ประตูถัดไปแหมมาสยุคเก่าเลยตอบจดหมายวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะตอบจดหมายอีเมลก่อนอีเมลนี้คนส่งมาเยอะเหมือนกันนะแต่จริงๆผมอยากจะให้ถ้าเท่าว่างนะครับมาเขียนจดหมายคุยกันนะมันตื่นเต้นนะมันจับต้องได้ดีแต่อีเมลมันข้อดีคือก็มันรวดเร็วนะฮะบางคนก็อยู่ในป่าในดงหลังเขาอะไรเงี้ยแต่มีสัญญาณเน็ตมีมือถือก็ส่งอีเมลมาได้ไม่ต้องไปนั่งหาตู้ไปรษณีย์นะบางคนก็แบบไม่สะดวกผมก็เข้าใจเลยนะผมก็ไม่ค่อยสะดวกไปรษณีย์เหมือนกันเวลาจะส่งจดหมายอ่ะก็ต้องฝากเพื่อนฝากน้องไปนะครับเรามาตอบจดหมายเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับมีจดหมายอะไรมาใหม่ๆบ้างมีจดหมายจากเท็ดดี้แบร์ครับน้องเท็ดดี้แบร์เป็นผู้ชายไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบวงนี้รู้ตัวอีกทีก็ชอบมากชอบเพลงปลายสายลุงมากถึงขนาดที่ว่าตอนน้ำท่วมก็ลุยน้ำท่วมครับเพื่อไปฟังเพลงนี้ในร้านเกมทุกวัน ก็งงเหมือนกันนะทำไมต้องไปฟังในร้านเกมนะครับแล้วไม่ซื้อเลยอ่ะตึกโป๊ะนะต่อไปจดหมายจากแมวมุ้งมิ้งครับบอกว่าฟังด็อกเรดิโอมาพักใหญ่แล้วไม่เคยเขียนจดหมายมาก็เลยเขียนมาตอบเป็นอีเมลสะดวกดีมีคำถามมาถามพี่ต้าเวลาใครถามเขียนเป็นข้อๆอย่างเงี้ยดีนะครับข้อที่หนึ่งถ้ามีคนมาชอบเราแต่เราไม่ได้ชอบควรจะปฏิเสธแบบรักษาน้ำใจหรือแตกหักไปเลยถ้าเขายังตื้อไม่หยุดแล้วจะเริ่มน่ากลัวทุกวันเนี่ยจะทำยังไงควรจะปฏิเสธแบบถนอมน้ำใจครับดีที่สุดนะครับถ้ายังไม่รู้เรื่องยังใช้มุกตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกก็คราวนี้ก็ไม่ต้องไปแคร์แล้วผมถือว่าคนเรานะเราเกรงใจคนนะความเกรงใจเป็นเรื่องที่ดีนะครับความเกรงใจแล้วก็เราเกรงใจเขาก่อนแต่ในเมื่อถ้าถึงเวลานึงเนี่ยที่เขาก็ไม่ได้เกรงใจเรานะการจะทำแบบส่วนใหญ่ถ้าทำแบบนั้นมากๆมันคือการเอาแต่ความสุขตัวเองนะครับคือฉันสะใจฉันอยากจะตื้อแกอะไรเงี้ยนะตื้อไปเรื่อยๆเพื่อความสะใจอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขตัวเองแสดงว่าเขาไม่เคารพเราละเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปรักษาน้ำใจแล้วนะครับถึงตอนนั้นเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปด่าหรอกแต่ก็คือไม่ต้องมานั่งแคร์ว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราหยิ่งหรือเปล่าไม่ต้องไปแคร์เลยเพราะเขายังไม่แคร์เราเลยนะครับถ้าเขาตื้อไม่หยุดแบบเริ่มลกจิตนะในเคสเนี้ยผมเจอคนรอบตัวเนี่ยเจอบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นแบบคนโรคจิตโรคจิตนี่โรคจิตจริงๆนะเจอมากับตัวเลยแล้วก็ประเภทแบบแฟนเก่าตามล่าแนะนำว่าถ้าถึงเวลาจริงๆนะภัยผู้หญิงอย่าประมาทนะครับส่วนใหญ่นะฮะเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราไปเปิดใจดีเกินไปนะครับเขาก็ตามแบบตามอ่ะแฮกข้อมูลตามสะกดรอยอย่างเงี้ยถ้ามันเกินจริงๆนะแนะนำน้องๆ นะครับลงบันทึกแจ้งความตำรวจเลยอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ได้ขำด้วยนะไม่ได้มุกนะผมแนะนำเลยนะครับควรจะทำแบบนั้นนะแล้วก็จดหมายไว้เลยแล้วก็เอาสถานีที่ใกล้ๆบ้านนะกะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดแบบตามมาสะกดรอยที่บ้านเนี่ยเราก็ขึ้นโรงพักแล้วไปแจ้งตำรวจได้เลยหรือโทรขอเบอร์ตำรวจที่เขาช่วยเราได้อ่ะใจดีอ่ะขอไว้คนนึงนะครับแล้วก็จะได้แบบเวลามีอะไรก็โทรบอกเขาเลยนะครับแต่ว่าแจ้งความไว้ได้เลยถ้ากรณีที่เจอโรคจิตนะฮะแต่ไม่ใช่ไปพั่มเพ้อแบบอะไรก็ไปแจ้งความอันนี้ก็เกินไปนะครับข้อที่2ถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนเนี่ยจะดูน่าเกลียดไหมก็ต้องจีบแบบมีชั้นเชิงนะในมุมผู้ชายถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนก็ผู้ชายก็จะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอันนี้จากเท่าที่เห็นมานะไม่ค่อยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นจะแบบพิเศษมากนะฮะยกเว้นกรณีที่ว่าชอบกันอยู่แล้วแล้วก็พอผู้หญิงทอดสะพานไป
ปิดโอกาสให้ได้คุยกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยนุ่มนวลแต่ถ้าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายก่อนแล้วจีบเนี่ยอย่าไปจีบแบบตรงๆมากนะครับอย่าไปจีบแบบฉันจะกินเธอไอ้อย่างนั้นมันผู้ชายจะกลัวนะบางคนก็แบบเต็มที่อ่ะออกตัวแรงแบบอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะฮะมีคนอะไรดูแลหรือยังมีคนไปห่มผ้าให้หรือเปล่ามีคนเหงาจังอะไรเงี้ยอยากไปหาอะไรเงี้ยอันนี้ออกตัวแรงคนนะต่อให้เขาชอบผู้ชายจะกลัวเพราะมันปกติไม่เคยเจอไงมาเจอมันจะกลัวข้อที่หนึ่งกลัวข้อที่สองก็อาจจะแบบเอ้ยนี่ดูแบบไม่ได้ดูแบบแย่นะแต่จะดูรู้สึกว่าคนนี้มันดูแล้วความพิเศษมันจะน้อยกว่านะครับถ้าเกิดผู้หญิงจะจีบผู้ชายก่อนน่าจะเป็นเปิดบทสนทนาน่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆแบบคือผู้ชายอ่ะพร้อมที่จะจีบผู้หญิงอยู่แล้วถ้าผู้ชายเฉยๆผมว่าเขาไม่ชอบหรอกนะถ้าผู้ชายเฉยๆอ่ะเขาคงไม่ชอบเพราะปกติผู้ชายจะต้องมีอารมณ์จีบมากกว่าผู้หญิงนะส่วนใหญ่นะฮะถ้าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนผมแนะนํามาให้เป็นการชวนคุยดีกว่าชวนคุยก่อนนะเดี๋ยวผู้ชายมันจะจีบเองอ่ะอัตโนมัติ ข้อที่สามประสบการณ์ความรักแบบไหนที่เจ็บปวดที่สุดของพี่โอ้โหพูดอย่างนี้มันเจ็บปวดมากจนไม่กล้าเล่าครับตึกโป๊ะนะเจ็บปวดที่สุดจนไม่กล้าเล่าเพราะว่าถ้าเล่าไปมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยอ่ะเอาไว้เดี๋ยวไปแต่งนิยายได้เป็นเรื่องๆเลยข้อที่สี่ถ้าพาแฟนไปเที่ยวจะไปที่ไหนที่คิดว่าโรแมนติกที่สุดและร้องเพลงอะไรที่คิดว่าโรแมนติกที่สุดคงไปต่างจังหวัดมั้งครับไฟโทนหนาวๆอ่ะความหนาวมันทําให้โรแมนติกดีเหมือนกันนะฮะผมชอบอากาศหนาวเพราะว่ามันทําให้รู้สึกมันสะอาดนะครับเวลาหายใจไปแล้วมันเย็นๆเนี่ยโอ้มันสดชื่นแล้วก็คงไปภาคโทนเหนือครับนะแล้วก็เพลงที่โรแมนติกตอนนี้นึกไม่ออกครับนึกไม่ออกนะฮะคงจะเป็นสไตล์เบเกอรี่ป่ะเพลงเบเกอรี่มิวสิกนะฮะโรแมนติกขอให้ค่ำคืนนี้มีแต่เราเพลงอะไรนางฟ้าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพลงเอ้ยข้อห้ากรุ๊ปเลือดอะไรกรุ๊ปเลือดโอข้อที่หกคิดว่าคนโรแมนติกกับคนอบอุ่นเหมือนกันไหมคนโรแมนติกกับคนอบอุ่นนะครับใกล้เคียงเกือบแต่ไม่เหมือนโรแมนติกอาจจะงี่เง่าก็ได้นะอาจจะแบบง้องแง้งไม่ได้โรแมนไม่ได้อบอุ่นนะแต่มาหาความอบอุ่นจากเราอะไรเงี้ยนะฮะแต่โรแมนติกเหลือเกินนะมุ้งมิ้งวาดรูปแล้วก็ทำอะไรที่แบบโอ้โหมันดูแบบดูฟุ้งฟริ้งดูแบบโรแมนติกเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อบอุ่นนะครับส่วนคนอบอุ่นก็อาจจะนิ่งๆไม่แสดงออกแต่ดูแบบถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะดูแมนๆไม่ค่อยได้มานั่งแบบหาดอกกุหลาบมาให้อ่ะแต่ผู้หญิงรู้สึกอยู่ด้วยแล้วปลอดภัยนะครับอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอุ่นใจอยากกอดรู้สึกอุ่นๆกอดอุ่นๆหนุนนอนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่เป็นตัวของตัวเองอยู่เฉยๆส่วนคนโรแมนติกก็อาจจะเป็นประมาณแบบลอยตัวมาจากดาดฟ้าถือช่อดอกกุหลาบลงมาพางซึ่งอาจจะบ้าบอก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้โรแมนติกข้อที่7พี่ต้าแต่งหน้าหรือทาแป้งก่อนขึ้นเวทีหรือเปล่าทำไมหน้าดูใสก็มีนะครับผมก็มีทารองพื้นเนี่ยทารองพื้นให้หน้ามันเนียนๆกลบสิวอะเวลาถ่ายรูปมามันจะได้ไม่แบบสิวเห่อสิวหนุ่มมันเยอะอะครับพอดีแต่งเนื้อหนุ่มนะฮะข้อที่8บอกว่าผู้หญิงทำไมชอบผู้หญิงตาส่อนอันนี้ถามแต่เรื่องผมเลยนะเนี่ยผู้หญิงตาส่อนเป็นยังไงอะถามผู้หญิงตาส่อนเป็นต้องเป็นผู้หญิงหมวยนะครับถ้าศัพท์คำว่าตาส่อนในหมู่เพื่อนๆนะเป็นผู้หญิงหมวยตาชั้นเดียวอ่ะแล้วตาชั้นเดียวมันจะเป็นประเภทแบบตามันจะดูเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์หน่อยผู้หญิงตาส่อนนะฮะ
ประมาณนั้นมันจะได้ความแบบเซ็กซี่ถึงขีดสุดคล้ายๆความกลัวแมลงสาบแบบแมลงสาบบินกลัวถึงขีดสุดอะไรอย่างเงี้ยนะยังเปรียบเทียบได้ไม่เกี่ยวกันเลยข้อที่9เรื่องอะไรที่ทำให้ฟิลขาดที่สุดเพราะเห็นเป็นคนนิ่งแล้วก็โมโหสุดๆบ้างหรือเปล่าไม่ได้นิ่งเลยทุกคนเข้าใจผิดกันหมดนะฮะเรื่องที่เข้าใจผิดกันหมดข้อที่1ชอบมองว่าผมมาติ่มติ่มนะข้อที่2มองว่าเป็นคนเรียบร้อยขี้อายเขินเขินข้อที่3เป็นคนนิ่งผิดหมดทุกข้อนะจริงๆก็เป็นตัวแสบเป็นคนมันทำอะไรสนุกสนุกเป็นคนชอบอะไรท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องฟิลขาดผมว่าตัววีนคนหนึ่งเหมือนกันเอาแต่ใจเขาเองนะน้องๆบางคนมาแย่นะมากวนประสาทนะนึกว่าผมใจดีนะบางทียิ้มยิ้มอยู่ในหัวนี่บอกว่าตุ้มตามแหละแต่หน้ายังยิ้มไปนะเดี๋ยวน้องจะหาว่าแบบเอ้ยรับไม่ได้ทำไมพี่เป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องแบบสร้างภาพหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวเป็นคนเอาแต่ใจนะเป็นคนวีนเหมือนกันไม่เหมือนนะวีนเยอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องฟิลขาดมีเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่แบบผมจะไม่ชอบคนเอาเห็นแก่ตัวนะฮะ บางครั้งนี่รู้สึกไม่แฟร์ผมจะโกรธจะไม่ชอบนะเช่นแบบเฮ้ยทำไมพอทีตัวเองทำงี้ได้แต่ทีคนอื่นก็ทำไม่ได้เงี้ยผมก็จะปี๊ดนะผมไม่ชอบอะไรที่ไม่แฟร์เวลาเกิดเรื่องแบบนี้จะโกรธง่ายมากเลยหรือบางครั้งแบบเรื่องแบบคนที่ทำงานมานั่งแบบเรื่องเยอะอะไรเงี้ยนะแล้วมานั่งแบบหาเรื่องให้ปวดหัวเงี้ยจะปี๊ดนะแต่จะปี๊ดลักษณะเก็บกดเก็บไว้จนเต็ม100แล้วระเบิดนะจะรู้สึกว่าพอระเบิดนี่ก็เอาคืนมาหมดจริงๆไม่ดีนะครับไม่ดีหรอกนะอย่าไปทำเลยนะอันนี้ก็พูดไว้ว่าตัวเองก็กำลังปรับอยู่ปีใหม่นะครับมีจดหมายจากน้องเซนใช้คำว่าน้องเซนแล้วกัน ZEN ส่งมากระปิดกระปอยมากเลยชื่อน้ำอ๋อชื่อน้ำอยากรู้จังว่าพี่ทำอะไรอยู่ชอบกินขนมอะไรหรือจ๊ะเนี่ยเพลงน้องเปิ้ลมาเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวจริงเสียงจริงช่วยตอบด้วยไอ้ตัวจริงเสียงจริงนะฟังอยู่หรือเปล่าเหอะนะครับโพสต์ตารางงานในอินสตาแกรมหน่อยจะพยายามนะครับแล้วก็มีมาแซวนู่นแซวนี่แต่น้องส่งมาทีเดียวไม่ได้หรือไงส่งมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับจากอีกคนนึงครับน้องปูครับบอกว่าชอบเพลงพวกพี่มานานแล้วเป็นติ่งแต่ไม่เคยได้ไปตามคอนเสิร์ตเข้าไม่ถึงนะเคยไปตามแต่ว่าไม่ได้สายถ่ายรูปไม่ได้สักทีไม่ค่อยกล้าเข้ามาทำไมพี่ต้าถึงชอบน่ารักเวลาอยู่บนเวทีดูนิ่งๆขึมๆเท่ๆแต่เวลาขายของในเพจนี่โอ้โหพ่อค้าชัดๆตึกโป๊ะนะเวลาลงคลิปสเลนก็น่ารักดีรอฟังคำตอบสุกนี้ฮะบอกไปแล้วก็อยู่บนเวทีจะไปขายของไหมล่ะไม่เกี่ยวเลยหมดสนใจเรื่องขายของเลยไม่ได้ขายแล้วนะฮะแจกฟรีแล้วนี่ไม่อยากขายแล้วเดี๋ยวน้องๆหาว่าขายเวลาส่งประมูลเสื้อบ้างตอนนี้มีประมูลภาพวาดนะครับอ้าวสุดท้ายขายของอีกละต่อไปน้องเซนใหม่แล้วนะน้องน้ำใช่ไหมรออัลบั้มใหม่อยู่พาราด็อกซ์เป็นเพลงที่มีเพลงแปลกก็เลยอยากจะลองฟังไปเรื่อยๆก็เลยชอบเพลงที่ชอบคือกรงทองนะอยากจะให้กำลังใจพี่ต้าสู้ต่อไปแต่งเพลงให้ได้นะครับเอาอีกสักฉบับหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังนะฮะอันนี้โอ้โหฉบับนี้ดราม่าแต่เขาบอกว่าไม่เอ่ยนามนะฮะน้องไม่เอ่ยนามเล่ามาโทนประมาณแบบเหมือนบ่นนะครับอันนี้ก็สรุปใจความนะคือเหมือนแบบมีลักษณะการโดนอันเฟรนนะบ่นน้อยใจอยู่ดีๆก็โดนอันเฟรนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องโลกแตกมากเลยนะครับ
เรื่องโลกแตกมากเลยเพราะว่าอันเฟรนดูเหมือนจะเป็นเรื่องงี่เง่านะแต่จริงๆก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังหลังจากเพลงต่อไปแล้วกันนะครับเปิดเพลงขั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องอันเฟรนกันก็แค่เรื่องมันแต่อ่อนทันไม่ถนัดเรื่องรักเลยอ่อนซ้อมรักไปหน่อยน้องน้อยก็จะเปลี่ยนไปอ่อนซ้อมใจร่างกายรักจริงอ่อนแออ่อนอย่ามาอ่อนอย่ามาอ่อนอย่ามาอ่อนอ่อนซ้อมอ่อนอย่ามาอ่อนอย่ามาอ่อนอย่ามาฉันคงสู้เขาไม่ได้มันไม่เคยฉันถนัดฉันถนัดก็แค่เรื่องมันแต่อ่อนรักไม่ถนัดเรื่องรักเลยอ่อนซ้อมรักไปหน่อยน้องน้อยเขาจึงเปลี่ยนไปอ่อนซ้อมใจร่างกายรักจึงอ่อนแออ่อนซ้อมรักไปหน่อยน้องน้อยเขาจึงเปลี่ยนไปกลับมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องอันเฟรนที่เราคุยกันนะฮะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับโดยเฉพาะแฟนเพลงนะผมอยู่ในแวดวงของแฟนคลับมานานนะครับสำหรับน้องๆหลายๆคนอาจจะเริ่มมาฟังนะฮะก็ฟังไว้เลยนะฮะเป็นเหมือนกับว่าคำแนะนำแล้วกันนะจากรุ่นพี่ที่เห็นมาทุกรุ่นเลยเวลาน้องๆมาตามวงนะครับแล้วมีกลุ่มเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าน้องๆลองเผื่อใจไว้สักนิดหนึ่งนะฮะการเป็นเพื่อนในการมาดูคอนเสิร์ตมันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งพอเราเริ่มคบกันไปนานๆนะครับเราเริ่มเห็นธาตุแท้นะบางคนก็ค้นพบว่านิสัยเราไปกันไม่ได้เลยกับเพื่อนที่สนิทกันอยู่ในกลุ่มอ่ะบางครั้งมันก็เกิดอาการแบบเขม่นกันบ้างเกิดกระทบกระทั่งผมก็เลยมองว่าการรู้จักกันในกลุ่มแฟนคลับนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีระยะห่างกันสักหน่อยหนึ่งจะดีมากคือเหมือนกับว่าเราก็มาดูคอนเสิร์ตแล้วมีเพื่อนมาดูคอนเสิร์ตแล้วเราก็วางตัวไว้กลางๆหน่อยนะเราจะใช้ชีวิตได้มีความสุขที่สุดเลยผมสรุปมาทั้งหมดทั้งมวลละแฟนคลับที่มีความสุขที่สุดคือแฟนคลับที่กลางๆไม่ได้เป็นมีกลุ่มชัดเจนมาบ้างไม่มาบ้างกลางๆนานๆก็มาครั้งหนึ่งแล้วก็เจอคนนู้นก็ทักได้หมดนะฮะอันเนี้ยจะเป็นแฟนคลับที่มีความสุขที่สุดเพราะว่ามาได้แล้วก็รู้สึกอยากจะมาเวลามาก็มีคุณค่าเพื่อนก็เอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนแฟนคลับที่โอกาสเสี่ยงจะเกิดดราม่ามากที่สุดคือแฟนคลับที่มาประจำพอมาประจำปุ๊บเจอกันบ่อย
รวมกลุ่มกันซี้กันมากนะกอดคอกันแบบไปทำกิจกรรมนอกรอบโอกาสทะเลาะกันสูงมากครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะมันเป็นเรื่องของคนจริงนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเจอเพื่อนแท้ที่นี่ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ยังมักจะดราม่าและทะเลาะกันเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์ผมบอกไว้เลยว่าถ้าน้องๆอยากจะมีความสุขนะในการมาตามวงนะครับการมีเพื่อนเป็นแฟนคลับด้วยกันมีแบบกลางๆดีที่สุดนะฮะมีแบบกลางๆดีที่สุดใครตอนนี้มีกลุ่มซีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพึงระวังนะฮะพึงระวังการซีกันบางครั้งมันต้องมีขอบเขตบางทีซีกันมากเอาใจลงไปมากเรื่องการมาดูคอนเสิร์ตกลายเป็นเรื่องรองตอนหลังกลายเป็นเรื่องอีโก้ส่วนตัวนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาก็จะเกิดเช่นเฮ้ยทำไมวันนี้ไปคุยกับอีกกลุ่มนึงนะหรือเอ้ยหายไปแล้วไปไหนนั้นฉันก็อันเฟรนไปเลยอะไรเงี้ยพออันเฟรนปุ๊บพอเอาใจลงไปมากฮะเห็นไหมฮะซีไงพอซีแล้วสะเทือนใจพอเขาอันเฟรนเราหุ้ยหน่อยรู้สึกแบบเฮ้ยเกลียดกันเหรออะไรเงี้ยอันเฟรนบางครั้งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะบางทีผมก็อันเฟรนเยอะนะครับอันเฟรนจริงแฟนคลับก็เข้ามาอดโอยบอกอ้าวอันเฟรนหนูไปทำไมผมก็เอ้ยอ้าวจริงๆเหรออะไรเงี้ยบางทีดูในชื่ออะไรเงี้ยดูแบบชื่อมันดูเพี้ยนๆเกินไปอ่ะนะแล้วมันดูหยาบคายก็มีบางคนนะตั้งชื่อเฟซหยาบคายผมก็แบบโผล่มาผมไม่ได้ดูข้อมูลเลยผมก็อันเฟรนไปเลยเวลามันนั่งเช็คที่ไหนได้เอาแฟนเพลงเราทั้งนั้นเลยไอ้เพี้ยนๆนะฮะก็เผลอนะบางคนก็ดีนะครับก็มาทักนะมาทักใน Facebook บอกเอ้ยพี่อันเฟรนไปทำไมอะไรเงี้ยผมก็อ่ะงั้นแอดกลับอันนี้คือการเข้าใจผิดกันแต่บางคนอาจจะงอนไปเลยเราก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่ว่าการที่อันเฟรนขอให้นึกซะว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆแล้วกันนะครับคนเราอ่ะอย่าไปยึดกับไอ้พวกแบบเนี้ยมากมันจะทำให้เราเครียดนะครับอันเฟรนก็เรื่องของเขาก็อันเฟรนไปเราก็ทำอะไรของเราไปนะครับบางครั้งมันมีเหตุการณ์ที่แบบคือผมสรุปทั้งหมดทั้งมวลมาแล้วนะการที่จะป้องกันการเกิดความรู้สึกดราม่าที่ดีที่สุดนะฮะเวลาทะเลาะกับใครนะครับหรือเข้าใจผิดกับใครนะเคล็ดลับเลยนะครับที่เจอมาแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆคือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับและเรื่องเนี้ยจะช่วยได้เยอะมากเลยเช่นสมมุติเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมอันเฟรนฉันวะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเพื่อนทำอย่างงู้นอย่างงี้เราอย่าไปเอาตัวในความคิดตัวเองใส่เข้าไปอย่างเดียวลองนิ่งๆแล้วลองย้อนถอดวิญญาณไปสิงในมุมของเพื่อนแล้วมองกลับมาดูในเรื่องนี้บางทีอ๋อเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้หรือเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรเงี้ยพอมุมนั้นเราจะเห็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งครับแล้วมันจะทำให้ใจเย็นและเข้าใจขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้หมดทุกเรื่องเลยบางทีทะเลาะกับเพื่อนก็เป็นไปได้นะเวลาเราทะเลาะแบบเฮ้ยทำไมมันทำอย่างเงี้ยปฏิกิริยาทำไมมันทำอย่างเงี้ยทำไมต้องมางอนทำไมลองย้อนกลับไปมองดูในมุมของเขาอะแล้วพอมันเห็นคือไม่ใช่มองย้อนไปอยู่ในมุมของเขาโดยที่ใช้มุมเราคิดนะคือย้อนมองไปแล้วลองเขาเรียกว่าอะไรอะสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นอะคิดนะเขาจะคิดยังไงแล้วลองจินตนาการคิดอย่างนี้แล้วมันจะหายครับความโกรธความเครียดมันจะหายลงไป 50% อย่างน้อยนะฮะมันช่วยได้เวลาเกิดความเข้าใจผิดกับใครโดยเฉพาะเพื่อนนะครับยิ่งเพื่อนสนิทยิ่งง่ายเลยเพราะเราจะรู้นิสัยพื้นฐานเขานะครับส่วนเรื่องอันเฟรนก็ปล่อยไปนะอย่าให้มีผลกระทบกับการมาดูคอนเสิร์ตเลยนะครับถ้ามีผลอย่างเงี้ยผมสนับสนุนลุงงี้นะใครมาตามวงไม่ต้องรู้จักใครเลยดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมการมีปัญหากันในเรื่องแบบพวกนี้คือเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับวงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องอีโก้ส่วนตัวล้วนๆก็ต้องกลับไปถามตัวเองว่าตกลงเรามาดูคอนเสิร์ตหรือเรามาหาเพื่อนนะถ้าหาเพื่อนคุณไปหาเรื่องตรงอื่นเถอะนั้นก็ไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตแต่ถ้าเราอยากจะมาดูคอนเสิร์ตเพื่อนก็ไม่จำเป็นนะครับเอาตรงๆเลยเพื่อนไม่จำเป็นถ้าเพื่อน
อยู่แล้วมันเครียดไม่ดีก็ไม่ต้องไปแคร์มันดูคอนเสิร์ตก็มาดูคอนเสิร์ตนะฮะแล้วส่วนอะไรก็ปล่อยไปแล้วอย่าหนีปัญหาเผชิญหน้าดูนะบางคนนะพอทะเลาะอะไรกันไม่อยากมาดูคอนเสิร์ตละถามว่าเกี่ยวกันไหมวงไปทำอะไรให้คุณกลายเป็นว่าทะเลาะกันเองแล้วก็แตกมีอยู่หลายช่วงนะครับในชีวิตของวงพาราด็อกที่ทัวร์คอนเสิร์ตแล้วแฟนคลับหายไปหมดเลยไอเราก็รู้สึกเอ้ยทำอะไรผิดหรือเปล่าพอไปสืบมาดูอ๋อเขาทะเลาะกันเองครับพี่อ้าวก็เลยไม่ตามเป็นจุดเกรงใจคือไอ้นี่ก็คิดว่าอีกกลุ่มนึงจะมาอีกกลุ่มนึงก็คิดว่าไอ้กลุ่มนี้จะมาแล้วไม่อยากเห็นหน้าไม่มาเลยสุดท้ายไม่มีใครมาดูอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าก็เอาตามสะดวกนะสุดท้ายก็เอาที่สบายใจบางคนก็จิตใจอ่อนแอไม่สามารถเผชิญหน้าความจริงได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการมาดูคอนเสิร์ตการมาตามวงมันเป็นเรื่องความสุขนะครับคิดให้ดีนะเวลาน้องๆมีปัญหาดราม่าพวกเนี้ยขอให้ย้อนไปจุดเริ่มต้นว่าเราชอบวงทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรพอย้อนไปอ้อเพราะเรามีความสุขกับตรงนี้พอเห็นชัดแล้วว่าตรงไหนที่ทำให้มีความสุขมันก็จะเดินไปได้ง่ายๆนะครับบางครั้งมันไอ้ที่เรามีปัญหาส่วนใหญ่นะเป็นเรื่องนอกจุดประสงค์ทั้งนั้นเลยนะบางคนก็ตามแล้วก็เริ่มดราม่ายิ่งตามยิ่งเครียดยิ่งตามยิ่งเรียกร้องอะไรเงี้ยย้อนกลับไปถามตัวเองว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยมันสนุกตรงไหนนะบางคนอ้าวกลายเป็นตอนนี้เป็นมาเฟียไปละจากเริ่มต้นมาเป็นเด็กใหม่ๆยิ้มแย้มตอนนี้กลายเป็นเฮ้ยฉันมีกลุ่มเว้ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับกลับตัวกลับใจยังทันนะส่วนตอนนี้ใครโดนอันเฟรนก็ปล่อยไปนะฮะบางครั้งคิดให้ในแง่ดีว่าอาจจะเกิดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบมีการเข้าใจผิดหรือโปรแกรมแฮงอะไรก็คิดไปเถอะทำให้มันแฮปปี้แล้วเรามาดูคอนเสิร์ตกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนะแล้วเพื่อนก็เหมือนเป็นเพื่อนที่เขาใช้ว่าเพื่อนร่วมกลุ่มเมื่อก่อนผมก็มีนะครับมีไปชมรมไปกิจกรรมมีตติ้งคนรักหมารักนู่นรักนี่อะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ไปซีกับเขามากอ่ะแต่เวลาไปเราก็อ้าวสวัสดีครับพี่นู่นนี่นั่นก็เป็นเพื่อนอะไรระดับหนึ่งแค่นี้แฮปปี้เวลาไปบางทีก็ไปรู้เรื่องเขานะโอ้ยไอ้กลุ่มนี้เขาไม่ถูกกันนะแต่ก็คุยได้ทุกกลุ่มเพราะเราไม่ได้ไปซีกับเขามากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับเผื่อน้องๆกำลังดราม่าเพื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอมาอยู่ในเรื่องแบบนี้พอเข้ามาลึกๆแล้วมันมีเรื่องแบบนี้ก็บอกให้เลยว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่าไปใส่ใจกับเรื่องพวกนี้นะครับเรามาดูคอนเสิร์ตก็ทำให้มันมีความสุขนะครับเพราะทุกเรื่องเลยมันเป็นเรื่องของความสุขนะต่อไปจดหมายจากน้องมินนะน้องมินเป็นคนอุดรแต่ไปเรียนที่ชลบุรีไปดูคอนเสิร์ตพาราด็อกบ่อยๆประทับใจเพลงฤดูร้อนมีอยู่วันหนึ่งไปดูแล้วพี่ต้ามองมารู้สึกสะเทือนใจเพราะพูดผมว่าถ้าคนมันไม่ใช่คนใหม่ก็อาจจะใช่ก็ได้เอ้ยผมเคยพูดเรื่องนี้นะตึกปอก็อาจถือว่าประทับใจก็โอเคนะครับพอฟังก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจเพราะอกหักมา2ปีเจ็บจนไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่เป็นไรก็ไม่กล้าผมเชื่ออย่างนึงถึงเวลานะถ้าเราเจอคนที่มันใช่อ่ะต่อให้คุณตั้งปณิธานว่าจะไม่เจอไม่เอาแล้วคุณก็ต้องมันจะไปเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นอยากจะพูดอะไรพูดไปเลยไม่เอาแล้วไม่เริ่มใหม่กลัวนู่นกลัวนี่ก็พูดไปเถอะแต่ถึงเวลาถ้ามันใช่อ่ะเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาแล้วก็เพิ่มอีกครั้งหนึ่งอ้าวแต่งงานมีลูกแล้วอะไรแบบนั้นนะครับปล่อยให้เป็นธรรมชาติวันนั้นผมดูรายการแล้วสะเทือนใจซาบซึ้งดูช่องแกรมมี่เป็นรายการขับไฟเดย์มั้งเป็นคอนเสิร์ตนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มีแต่เรื่องเศร้าอย่างเดียวนะแล้วเขาก็โพสต์มาเป็นไอตอนที่คุณหมอพรทิพย์มาออกมาพูดถึงเรื่องชีวิตรักตัวเองนะครับเป็นเรื่องเป็นช่วงที่ดีมากแค่ไม่กี่นาทีเองคุณหมอพรทิพย์ก็พูดสรุปไปเลยว่าถ้าคนมันเป็นคู่กันนะเดี๋ยวมันก็คู่กัน
นะครับผมมาชอบความคิดนี้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับมันทำให้เราไม่พยายามเหนื่อยกับการไปเฟ้นหาใครเข้าใจไหมฮะมันเหมือนทำให้เราพักเรื่องความรักไว้นิ่งๆได้แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อแล้วว่าถ้าคนเป็นคู่กันเนี่ยเดี๋ยวชะตาชีวิตมันจะจับมาโคจรให้ได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่อกหักอยู่ตอนนี้หรือใครที่เครียดฉันเหงาฉันโสดทำไมไม่มีใครปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติครับเดี๋ยววันหนึ่งไงถ้ามันมีคู่ชีวิตอ่ะเดี๋ยวจะโคจรมาเจอกันเองแหละนะอันนี้ผมก็เชื่อเหมือนคุณหมอพรทิพย์เลยนะครับแล้วมันก็จะมีเหตุให้แบบเราได้แบบอ๋อคนนี้นี่เองอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้ตอนเนี้ยวิ่งหนีวิ่งทำนู่นทำนี่ก็เหนื่อยเปล่านะครับเพราะนั้นพักเรื่องความรักแล้วก็ไปทำอะไรที่มันดีๆนะฮะ23 มกราเจอกันที่หนองบัวลำพูได้เลยนะครับวันเสาร์นะไปเจอกันได้หนองบัวลำพูอ่ะเปิดอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมันเล่าวันนี้จดหมายเยอะมากเลยพยายามตอบนะฮะส่วนจดหมายที่ส่งจดหมายมาก็อาจจะต่อไม่ครบต้องไปต่อสัปดาห์หน้านะครับโอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาโอ้กอดฉันไว้แผ่วเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานโดยความงามพาหัวใจฉันลอยล่องไปฉันไปแสนนานความทรงจำกับรักครั้งแรกยังงดงามสุขหัวใจวันที่เธอจูบฉันคิดถึงตอนที่เรารักกันกับรอยจูบครั้งแรกยังตั้งใจความรักรอมองฉันบางเวลาเราพบกันเมื่อวันช้ำใจเธอเข้ามาฉันไว้แผ่วเบาโอ้ความรักที่อ่อนหวานด้วยความงามทำหัวใจฉันลอยล่องไปดูสิดูเธออยู่ไหนเจ้าความรักฉันอยากพบเธน้องแจมครับอันนี้เป็นอีเมลล้วนๆเลยนะตอนนี้อีเมลเยอะมากเลยดองไว้เยอะน้องแจมเป็นแฟนพาราด็อกมา10 กว่าปีตั้งแต่ม.ต้นตอนนี้ก็ลูกอยู่ม.ปลายแล้วตึกโป๊ะไม่ใช่อันนี้ล้อเล่นผมเติมเองชอบเพราะแนวเพลงแปลกนะแล้วก็ชอบมันซึมซับไปพอคนเปิดมาฟังรอบๆตัวผมไม่ค่อยเห็นมีใครรอบตัวจะเปิดเพลงพาราด็อกเลยนะเช่นเพลงเซ็กซี่นะเพื่อนก็ร้องผงาดง้ำดังมากพี่ชายชอบฟังนะ
ชอบฟังพี่ต้าจัดรายการเพลินดีคล้ายๆคลับไฟเดย์โอ้อันนี้ดอกไฟเดย์ดอกเฟนไฟแล้วกันไม่เกี่ยวเลยมีคำถามมาถาม7ข้อข้อที่1เพลงที่ชอบมากที่สุดทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วคืออะไรหมายถึงเพลงตัวเองหรือเปล่าครับถ้าเพลงช้าตอนนี้ผมจะชอบในอัลบั้มใหม่ดึกเนี้ยอ่ะละโปรโมทละถ้าเพลงเร็วที่สุดจะชอบในอัลบั้มใหม่เหมือนกันแน่โอ้โหไอเดียขายของนี่สุดยอด เพราะฉะนั้นน้องๆไปตามซื้ออัลบั้มใหม่กันนะครับติดโป๊ะข้อที่2แมวกับสุนัขชอบอะไรแน่นอนนะครับชอบสุนัขครับแมวผมรู้สึกพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วผมไม่ชอบแนวความคิดนี้เลยอะที่บอกแมวเป็นเราเป็นทาสของแมวอะผมไม่ชอบเลยอะนะผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นทาสของแมวผมทำอะไรเถื่อนๆกับแมวเยอะนะฮะขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดนหาว่าโหดเทียมแต่ว่าแมวก็ชอบนะฮะที่บ้านก็เลี้ยงแมวตั้ง10กว่าตัวตอนหลังเดสมอลเล่ตายตกทะเลตายบ้างแม่บอกบางทีพระจันทร์เต็มดวงมองขึ้นไปบนหลังคานะมีแมว2ตัวแมวจากถิ่นอื่นนะฮะเจอกับแมวจากที่บ้านปกป้องถิ่นฐานนะสู้กันเห็นเป็นเงาสีดำดำท่ามกลางพระจันทร์เต็มดวงสู้กันจนศักดิ์ศรีลูกผู้ชายครับตกทะเลตายทั้งคู่ครับเหมือนพวกหนังนินจาเคยดูไหมฮะการ์ตูนนินจาสู้กันบนหลังคานะแล้วก็ฉากหลังเป็นพระจันทร์เต็มดวงนะนึกถึงตกอีทีก็ได้ไม่เกี่ยวกันสู้กันจนตกน้ำทะเลตายทั้งคู่นะบางตัวก็ลงไปหมาทะเลนี่ดุมากก็กินที่บ้านก็จะเลี้ยงแมวถ้าเป็นแมวผมจะชอบแมวหน้าโหดผมจะชอบแมวหัวโตในมุมตัวเองจะเรียกว่าแมวหัวโตคือกะโหลกแมวพวกหน้าบานๆกะโหลกโตๆนะผมชอบดูมันเหี้ยมที่บ้านเคยมีอยู่ตัวหนึ่งนะหน้ามันแบบมีรอยบากตรงตาด้วยโอ้โหแบบมาเฟียมากเลยชอบนะส่วนหมาก็ไม่ต้องพูดถึงชอบผมชอบหมาเพราะว่าพูดกันรู้เรื่องนะครับแมวอาจจะรู้สึกว่าอาจจะพูดรู้เรื่องนะแต่หมามันรู้เรื่องกว่าในส่วนตัวนะก็เท่านั้นแหละครับแต่แมวก็ชอบนะเลี้ยงหมดอะที่บ้านนี่ตุ๊กแกยังเลี้ยงเลยนะครับแมลงสาบยังเลี้ยงเลยขัดใจมากเลยเวลากลับบ้านไปแมลงสาบตัวเดิมมารอรับเนี่ยไอเราก็อยากจะตื้บนะสักพักหนึ่งมีแฟนออกมาเหมือนออกมาห้ามนะอย่าทำแฟนฉันเลยนะกำลังนั่งชักโครกอยู่เลยตกใจมังสาบโผล่มาต้อนรับไม่ต้อนรับจริงหรือเปล่านะครับกำลังง้างขาเลยหาอะไรจะตื้บนะเรื่องเศร้าของมังสาบคือไม่กล้าเอาอะไรมาตีเพราะกลัวสกปรกครับสรุปแล้วในห้องนี่แบบเคยมีนะมังสาบบินอยู่ในห้องอัดที่ผมอยู่ออฟฟิศอะไม่กล้าตีเลยจะหยิบอะไรหยิบปุ๊บเอาหนังสือที่เคยลงปกอย่างเงี้ยไม่เอาละหนังสือไม่กล้าตีจะเอารองเท้าโอ้ยเดี๋ยวรองเท้าสกปรกโอ้ยดูมันเป็นสัตว์ที่แบบมันต้อยต่ำมากเลยเนี่ยมันดูน่าสงสารมากเลยนะสุดท้ายไม่มีอะไรตีครับมันไปเกาะกีตาร์เอาไม่กล้าตีกีตาร์เดี๋ยวกีตาร์พังอีกโอ้สรุปแล้วปล่อยมันบินไปที่อื่นนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีในห้องน้ำก็มาที่ไรที่บ้านจะเจอนั่งชักโครกตกใจมันวิ่งมาเลยวิ่งมามองหน้าผมก็หาอะไรตีไม่ได้เลยเอาทิชชู่ตีก็ไม่ใช่ละจะเอาเท้าเหยียบก็เดี๋ยวเท้าเปอะสักพักหนึ่งเอาวะเอารองเท้านี่แหละกระยังง้างตีอีกตัวหนึ่งสาบเป็นแฟนกันครับวิ่งมาประกบคู่ผมตีความมาว่ามันมาห้ามให้อย่าทำแฟนฉันนะโอ้ยเลยไม่ตีก็เลยอ่ะไปก็ไปแต่ว่ามันก็หนีไปนะเหมือนมาตามแฟนกลับแล้วก็กลับเข้าลังไปลังก็เป็นไอ้ซอกประตูเก่าๆเป็นไม้อ่ะผมหงุดหงิดใจแล้วก็แบบบ่นกับที่บ้านตลอดว่าทำไมไม่เอาอะไรทำอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยเหมือนที่บ้านก็ใจดีครับไม่ทำผมก็เหมือนรับปากไปงั้นนะเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวจัดการครั้งหน้าเนี่ยมาเป็นปีแล้วแมงสาบยังอยู่ครับแล้วก็ผมก็โกรธมากเลยแบบเอ้ย
อะไรเนี่ยทำไมมาอีกละสุดท้ายก็มานั่งนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เคยมีเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เรื่องเก่าแล้วนะมาแล้วก็แบบกำลังจะตีแล้วก็แบบเอ้ยกลายเป็นมีลูกรู้สึกโชคดีที่ไม่ตีมันนะฮะเพราะว่ามันมีลูกแต่งงานมีลูกแล้วเอาลูกมาโชว์อะไรเงี้ยโอ้อะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้หายไปแล้วมีรุ่นใหม่มารุ่นหลานเตรียมผมก็เตรียมตัวเอาลูกเหม็นยัดโอ้โหไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งกับมันเลยและนี่ถึงไหนแล้วทะเลสาบมาเกี่ยวอะไรเนี่ยอ่ะข้ามไปแล้วกันนะครับข้อที่3ในอนาคตอยากจะอยู่กรุงเทพหรืออยู่สัตหีบอยากจะอยู่สัตหีบเพราะว่าอยากจะดูแลบ้านแล้วก็อยากจะมีที่ดินนะครับที่สัตหีบใหญ่ๆหน่อยอ่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าไองานที่ทำอ่ะมันสามารถไปได้ไกลได้นะครับคือทำงานสมมติผมทำเพลงโฆษณาขับรถเข้ามาที่กรุงเทพก็ได้หรือว่าจะทำอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับมันไม่ไกลมากแล้วในอนาคตปีนี้อยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับท่องเที่ยวสัตหีบด้วยแต่จริงๆก็แอบนึกในใจเอ้ยยายหวงเหมือนกันกลัวคนจะมาเที่ยวบ่อยแล้วจะเมืองจะเปลี่ยนไปนะครับเหมือนที่เขาบอกว่าปลายเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกันข้อที่4เห็นเปลี่ยนทรงผมบ่อยอยากรู้ว่าชอบทรงผมไหนมากที่สุดชอบทรงผมตอนคอนเสิร์ตไอ้ผงัดงามอะครับข้อที่5เวลาโกรธหรือหงุดหงิดรับมือยังไงถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีอาการโกรธใช้เล่นอูคูเลเล่เพราะอูคูเลเล่ผมฝึกนะไม่ได้เล่นนะยังเล่นไม่เป็นนะฝึกวางนิ้วฝึกดีดให้เคลียร์ให้คลีนพอฝึกอย่างเงี้ยฝึกไปฝึกมาลืมความเครียดเลยแต่เสียงเดียวเมื่อยคอมากเพราะมันมัวแต่เกร็งอะเวลาฝึกอะเกร็งคอมองนู่นมองนี่มัวแต่สนใจนิ้วอะโอ้โหพอเล่นเสร็จหายเครียดอะแต่เมื่อยคออันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดไม่มีอยู่ข้างนอกก็เดินเล่นหงุดหงิดก็ไปเดินเล่นไปดูอะไรแปลกๆหลุดโลกไปเลยนะครับข้อที่6เขาบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องความรักถ้ามีคนมาชอบอายุห่างกัน13ปีเขาอายุ39หนูอายุ26พี่ต้าคิดว่าเยอะเกินไปไหมแม่ถามผิดคนซะละมาถามคนอายุ38แน่นอนครับก็ต้องตอบว่าสบายหนูอายุ18ยังได้เลยตึกโตไม่ห่างไปหรอกนะฮะไม่ห่างไปหรอกชีวิตมันอยู่ที่ว่าอยู่แล้วสบายใจหรือเปล่าเนี่ยข้อ7อยากรู้มุมมองความรักคนรักถ้ารักกันนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบอยากจะให้โดยไม่ได้รับการตอบแทนก็ไม่เป็นไรเคยมีไหมถ้าเกิดน้องๆ นะครับไปรู้สึกรักคนคนหนึ่งอ่ะแล้วน้องๆมีแต่ความอยากจะให้เขาอ่ะแม้แต่เขาไปมีแฟนหรืออะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกดีใจกับเขาอ่ะมันเป็นความรักที่แบบสุดยอดแล้วอ่ะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆอ่ะนะบางคนอ่ะผมนับถือเลยเวลาฟังข่าวหรือไม่รู้เขาเมคเอาป่ะนะผู้หญิงผู้ชายก็เลิกกันแล้ววันหนึ่งก็คือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วผู้ชายก็มีแฟนใหม่เงี้ยแล้วมีคนมาสัมภาษณ์ผู้หญิงเขาก็ดีใจแล้วก็เป็นห่วงผู้ชายแล้วก็ดีใจไปด้วยกับผู้ชายที่เขาก็มีคนใหม่มาแล้วเงี้ยผมว่าไอ้ความรู้สึกนั้นมันเป็นความรักจริงๆนะคนที่ถ้าเรารักใครจริงๆอ่ะเราจะมีแต่ความรู้สึกอยากจะให้เขาอ่ะสมมติว่าเขารถเสียตอนประมาณ4:00อ่ะเขาโทรมาเราก็จะอยากออกไปเลยไม่อิดออดอ่ะออกไปแล้วก็ไปช่วยเขาซ่อมเสร็จนะสิ่งที่วัดกันได้อย่างนึงนะครับกับเรื่องความรักคือสมมุติว่าเราไปซ่อมช่วยเขาเสร็จแล้วง่วงก็ง่วงนะแต่ตอนนั้นจะไม่ง่วงละแล้วช่วยเขาจนรถหายละอันนี้ในแง่ของคนรักกันคบกันนะฮะไม่ใช่ในแง่แบบปลื้มนะพอเขาขับรถไปทำงานได้และเราแฮปปี้อ่ะไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความสุขจังเลยอ่ะนั่นแหละเป็นความรักที่ผมว่าสุดยอดละนะครับแล้วก็กลับมาไม่ใช่แบบว่าไปเอ้ยไม่เห็นขอบคุณสักคำเลยทำไมสร้างแต่เรื่องเดือดร้อนอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่คิดอย่างนั้นมันก็
ไม่เชิงเป็นความรักที่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าความรักแท้ๆทำได้อย่างนั้นอ่ะสุดยอดละของความรักมันมีแต่ความอยากจะให้แล้วเราจะมีความสุขตลอดด้วยนะเพราะเราไม่ต้องหวังเลยอ่ะว่าพอไม่หวังกลับกลายเป็นว่ามันยิ่งได้รับนะมันกลายเป็นว่ามีความสุขเขาแฮปปี้ยิ้มแย้มก็มีความสุขผมว่ามันถ้าใครทำได้มันเป็นความรักจริงๆที่ดีมากแต่คนน้อยคนนะส่วนใหญ่ก็ต้องการตอบแทนเนี่ยว่ากับใครเลยแฟนคลับอย่างเงี้ยทำนู่นทำนี่ให้บางคนก็แบบทำไมพี่ทำเฉยชากับหนูจังอ้าวกลายเป็นผิดไปนะครับเออเพราะอะไรเพราะหวังไงนะทำนี่ทำไมตรงอย่างนั้นทำไมไม่เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยนะครับหนูทำให้ตั้งเยอะไม่แฟร์อะไรมันเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นการหวังแล้วมันจะเครียดนะครับเพราะฉะนั้นความรักที่ดีแล้วถ้าเป็นคู่กันนะครับเป็นคู่ที่แบบมันจะเป็นคู่ที่แต่งงานได้อะมันก็จะมีแต่ความสบายใจอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วเหมือนอยู่กับเพื่อนสนิทซีๆกันสักคนน่ะแต่แค่เปลี่ยนเพศนะครับอยากจะเฮฮาอยากจะพูดได้หมดเลยเล่นมุกอะไรก็ได้ขำๆอยู่ไม่ต้องพูดก็ได้มันไม่ได้รู้สึกเดดแอร์อย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่มันเข้ากันอันนี้เป็นคู่ที่แบบว่าอยู่กันแล้วมันช่วยกันนะครับอันเนี้ยใครได้คู่แบบนั้นนะสุดยอดละอยู่กันแล้วมันสบายใจอ่ะไม่ใช่คู่กรรมนะอยู่แล้วโอ้ยอยากไปทำงานจังเลยรู้สึกหมดพลังผมก็เคยเป็นนะครับแบบอ๋อเวลาผมนี่แย่เลยอ่ะถ้ามีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจนะแต่งเพลงไม่ออกแต่งเพลงไม่ออกเลยไม่มีแรงบันดาลใจเวลาจะแต่งเพลงหรือจะทำงานศิลปะแล้วมีทะเลาะกับแฟนอะไรเงี้ยโอ้โหมันเซ็งอ่ะมันหมดพลังอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะแต่ก็ถ้าถามเรื่องมุมมองความรักก็เนี่ยแหละบอกให้ฟังนะครับไปเปิดเพลงที่เกี่ยวความรักรสชาติแห่งความรักแล้วกันเห็นน้องๆขอมานะครับแต่อันนี้เป็นความรักแบบเจ็บปวดนะเพื่อจะได้เรียนรู้นะแต่จริงๆไม่ควรก็จะเจ็บปวดก็จะดีนะครับแต่ในเมื่อเจ็บปวดแล้วก็เรียนรู้กับมันให้มันเป็นบทเรียนว่าเนี่ยแหละรสชาติของความรักในด้านดาร์กไซด์เป็นยังไงนะครับ
บไปรสชาติแห่งความรักสำหรับใครที่รู้สึกว่ายังไม่รู้จักนะครับในมุมหนึ่งนะเวลารู้จักกันผมเชื่อเลยอะน้อยคนนะครับที่จะมีความรักแล้วแฮปปี้ 100% นะมันต้องมีความเศร้าอ่ะต้องอกหักอ่ะไม่งั้นคุณจะไม่มีความสุขกับความรักได้เลยเพราะมันจะไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับทุกคนน่ะจะมีแผลเป็นจากในหัวใจทุกคนน่ะเพื่อให้เวลาเราแกร่งขึ้นน่ะมันจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนกำลังร้องไห้อยู่อกหักรู้สึกแย่ขอให้รู้เถอะว่าเราเก็บเวลภาษาเกมเก็บเวลได้แล้วนะในโหมดของความเศร้านะฮะหลังจากนั้นมาเก็บเวลความสุขบ้างนะครับก็ครบองค์ยังได้มีสีสันนะจากน้องกล้วยทอดบอกหนูอยู่จังหวัดเลยอยู่เชียงคานปีนี้ไม่ค่อยหนาวหมอกก็ไม่ค่อยลงแต่นักท่องเที่ยวเยอะนะฮะแล้วก็ไปดูป้ายภูเรือนะฮะไปเล่นมาก็เล่นสดบอกว่าสนุกนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่มีโอกาสไปดูแหมก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็หยุดยาวๆพี่ต้าได้ไปไหนไม่ได้ไปเลยนะครับเพราะว่าก็มีคอนเสิร์ตตลอดก็รู้สึกว่าเป็นปีที่ดีนะการไปเล่นคอนเสิร์ตของเราก็เหมือนไปเที่ยวต่อไปจากน้องเดี๋ยวไม่ได้เขียนชื่อไว้อะครับเขียนภาษาอังกฤษว่า AY อะ AJSW นะฮะบอกว่าอยู่ม .6 สอบได้ไปประเทศญี่ปุ่นรู้สึกดีใจมากมาก็ดีใจด้วยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะเห็นไหมฮะแฟนเพลงพาราด็อกแต่ละคนได้ดิบได้ดีนะเพราะฟังเพลงไม่เกี่ยวเลยไม่รู้อะแต่ผมเห็นแฟนเพลงแต่ละคนนะเวลามาเกี่ยวข้องกับพาราด็อกแล้วมันเฮงครับไม่อยากจะเชื่อนะไม่เห็นคนตกอับเลยนะครับเห็นแต่มีแต่คนแบบกิจการรุ่งเรืองเดี๋ยวก็ไปแบบทำนู่นบางน้องบางคนก็แบบมาวาดรูปใช่ไหมวาดรูปส่งมาตอนหลังก็กลายเป็นมีร้านของตัวเองร้านวาดภาพอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบทำสบู่มาสุดท้ายก็มีกิจการรุ่งเรืองของตัวเองยังคนก็ทำอะไรทำขนมนะแล้วก็มาเจอเพื่อนๆก็ไปจัดกิจการกันบางคนก็เปิดโรงแรมอะไรเงี้ยทุกคนเนี่ยพอรู้จักแบบเนี้ยแล้วมันส่งเสริมไปในทางที่ดีหมดเลยนะครับเฮงทั้งนั้นเลยถือว่าดีมากนะครับต่อไปจดหมายจากน้องจูนบอกว่าไม่ค่อยได้ส่งอีเมลส่งมาบอกว่าจิ๋มครับซ้อมหรือยังจิ๋มครับมินินะฮะต้องใช้คำว่าจิ๋มมินิฟุตบอลเขาเรียกว่าดิวิชั่น1นะฮะเป็นถ้วยเล็กก็จะเริ่มแข่งกันเลื่อนไปจากกุมภาไปเป็นมีนาหลังคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเพราะว่าเดือนกุมภาผมติดซ้อมพี่เบิร์ดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็หลังจากคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็ต้นมีนาคงจะได้มีจิ๋มมินิซึ่งผมไม่ได้ส่ง Hand of God นะครับเพราะว่า Hand of God อยู่อีกดิวิชั่นหนึ่งอยู่ถ้วยพรีเมียร์อันนี้เป็นถ้วยใหม่ๆนะครับก็จะไปอยู่ในทีมซุปเปอร์สตาร์ AV นะครับก็จะมีทั้งรวมหัวหน้าทีมต่างๆแล้วดาราดังๆนะเช่นผมนะแบดบางแบดนะแก๊ปอะไรเงี้ยนะครับโค้ดโก้อะไรเงี้ยนะโค้ดโอ๊ตเห็นพี่เคนบอกว่าจะมาด้วยไม่รู้โม้เปล่านะแล้วก็เลยมีหลายๆคนน่ะที่แบบเป็นแบบรวมๆอ่ะรวมจากลีกใหญ่นะครับมารวมตัวหัวหน้าทีมเห็น Survivor นะฮะบอกจะส่ง Survivor มาด้วยนำทีมโดยน้ำหมูสวิตเมล็ดนะฮะแล้วพี่อั๋นอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือลวงนะเดี๋ยวติดตามกันได้ต่อไปนะครับส่วนคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็เริ่มซ้อมเดือนหน้านะอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าจะตื่นเต้นนะครับสำหรับแฟนเพลงนะปีนี้ถามว่ามีมีตติ้งไหมมีแน่นอนสัญญาเลยปีนี้นะครับดอกเฟสต้องมีแน่นอนส่วนจะเป็นดอกเฟสยิ่งใหญ่แค่ไหนค่อยๆว่ากันนะแต่จะต้องมีดอกเฟสแล้วก็แน่นอนดอกเรดิโอมีตติ้งด้วยนะครับ
ดอกวิทยุอ่ะแฟนเพลงที่เป็นฟังวิทยุนะฮะมีโอกาสก็มาเจอกันน้องๆจะได้มาเห็นหน้านะใครส่งจดหมายมาเยอะๆใครคือชื่อนี้นะฮะใครคือคนนู้นคนนี้มารู้จักกันนะครับใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะครับมาเจอพิโลเฮาเคยฟังเนี่ยพิโลเฮาอะไรเงี้ยนะต่อไปชื่อนิกน้องนิกบอกว่าฟังเป็นครั้งที่2แล้ว มีจดหมายมาถามพลาดอกพี่ต้าเคยได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านอีเมลหรือเปล่ามาใช้ในการแต่งเพลงก็เพลงรถไฟขบวนแห่งความฝันเนี่ยฮะแต่อันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งจดหมายส่งจดหมายมาในวันที่ผมแบบตันน่ะมีบางวันขี้เกียจเขียนเพลงรู้สึกแบบโอ้ยชีวิตช่างสุขชีวิตไม่ได้ทุกข์นะปัญหาคือถ้าชีวิตสุขเนี่ยจะเขียนเพลงไม่ออกนะแต่งเพลงอกหักไม่ออกพออยู่เฉยๆไม่มีอะไรแล้วพอแฟนเพลงส่งจดหมายมาถามนะฮะเมื่อไหร่จะมีเพลงออกเล่าถึงเพลงเก่าๆนะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตหนูได้ทำโน่นทำนี่เฮ้ยเราก็มีไฟเหมือนกันพอฟังไปจดหมายแต่ละฉบับอะมันเหมือนเชื้อเพลิงอะตอนนั้นผมรู้สึกมันเหมือนเชื้อเพลิงมันเหมือนแบบถ่านที่แบบว่าเอามาเติมขบวนรถไฟอะที่เรากำลังแบบมีความฝันเนี่ยทำอัลบั้มใหม่อะมันเหมือนการเติมเชื้อไฟเลยแล้วรถไฟขบวนเนี้ยมันเป็นขบวนพาราด็อกมันเป็นขบวนแห่งความฝันแล้วน้องสังเกตไหมครับคนที่มาอยู่ในสังคมหรือด็อกเรดิโอหรือฟังอะไรพวกเนี้ยแล้วแถมยังวงเราก็ไม่ได้โด่งดังแบบแม้ทั่วประเทศขนาดนั้นนะแตกแยกความแตกแยกในข้อที่ไม่ดีก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือเราจะรู้สึกว่าเวลาฟังวิทยุเวลาไปเจอเพื่อนมันเป็นกลุ่มเล็กๆมันเหมือนเราอยู่ในโลกที่แบบว่าเวลาถามเอ้ยเพลงบ้าอะไรฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกแกก็ฟังของแกไปเวลาเรารู้สึกไอ้อ้าวทำไมไม่เข้าใจเหมือนฉันเลยก็ฟังอยู่คนเดียวพอฟังมันเหมือนเราอยู่ในโลกแล้วพอมาเจอเพื่อนในวิทยุเรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกอยู่ในรถไฟขบวนหนึ่งนะฮะเป็นรถไฟความแฟนตาซีอ่ะแล้วพอผมได้รับจดหมายมาผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเชื้อเพลิงให้เราอ่ะขบวนรถไฟเนี้ยมันแล่นไปต่อแล้วแฟนคลับหรือทุกๆคนเนี่ยอยู่ในขบวนเนี้ยก็จะได้ผจญภัยให้มันเคลื่อนต่อไปรถไฟขบวนนี้ก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาหนึ่งใครเจอจุดหมายได้ก็ไปอาจจะผิดหวังก็ได้นะครับแต่ทุกคนน่ะอยู่บนรถไฟขบวนของพาราด็อกเนี่ยเป็นรถไฟขบวนแห่งความเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเคลื่อนไปด้วยแรงบันดาลใจของแต่ละคนบางคนขึ้นรถไฟขบวนพาราด็อกอยู่ในโลกของพวกเราเป็นนักวาดรูปไปทำเสื้อขายก็มีความฝันลงชัชลาต่อไปลุยอนาคตบางคนก็ต่อไปฉันขอไปทำงานละฉันเก็บสามารถที่ค้นพบในตอนที่ได้อยู่ในโลกเนี้ยเอาไปแยกตัวออกไปขอไปเดินตามความฝันตัวเองละก็แยกลงไปชัชลาต่อไปนะครับบางคนได้พบเจออนุดำเนินไปนะแล้วมันผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันคลาสสิกมากและในอนาคตอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นเพลงอมตะของวงเพราะผมชอบก็ดีใจนะครับใครอยากที่จะลงไปด้วยเหตุผลแบบอยากจะไปทำมนุษย์อันนี้ละอิ่มตัวหรือแยกย้ายไปขอให้โลดนะแต่ส่วนลุกทุกคนเลยอะไรคือสิ่งที่สนใจเราจะเห็นภูเขาผ่านไปปุ๊บเสาไฟอ่ะมันผ่านไปปุ๊บพระอาทิตย์กำลังจะตกคล้อยจะตกแล้วครับเปิดเพลงฟังเพลงแบบโทรศัพท์มือถือพิมพ์เนื้อใหม่ๆบทความนะครับแล้วก็ใช้เวลาช่วงเวลานั้นนะผมจะชอบที่คอนเสิร์ตผมก็จะชอบบรรยากาศของแต่ละประเพณีของแต่ละคนนะแต่ละจังหวัดเนี่ยการบุคลิกก็ไม่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็แล้วแต่อย่างเช่นสายชลบุรีจะนิ่งๆดูแบบนิ่งๆไม่แสดงออกสายอีสานนี่จะแต่เล่นโอ้โหแบบบ้าคลั่งสนุกมากสายทางเหนือจะดูแบบวิเคราะห์ดูแบบหานักดนตรีดูศิลปินดูอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบเนี้ยชอบไปดูบรรยากาศนั้นนะฮะข้อที่3
ตั้งแต่ปีใหม่ภารดอกงานเยอะไม่ทราบว่าพักผ่อนเต็มที่หรือยังก็พักผ่อนนะครับแต่ไม่เต็มที่ตึกโป จดหมายจากน้องหมีเปิดอีเมลไม่ใครไม่ได้ตอบก็ขอไปสัปดาห์หน้านะเพราะจดหมายเยอะมากส่งมาเป็นร้อยฉบับเลยนะครับก็ไว้ว่ากันลำธารภูเขาเป็นฟ้าที่กว้างใหญ่ดวงดาวส่องแสงแนวพราวเกิดกับความสุขที่ฉันเดินทางสู่ดินแดนที่สวยงามภาพที่มองอยู่อยากมีเธออยู่ตรงนี้ด้วยกันตรงนี้ข้างกันอาบละอองแห่งความรักชั่วนิรันดร์มีท้องทะเลสวยงามรอเพียงเธอมาอยู่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่ฟ้าที่มันกว้างพูดถึงเรื่องเวลาเดินทางแล้วผมเหมือนในเพลงเลยเพลงเนี้ยเข้ากับบรรยากาศตอนที่เดินทางจริงๆนะครับใครนึกไม่ออกนึกถึงบรรยากาศแบบแล้วนั่งรถอ่ะตอนประมาณสัก6โมงเย็นนะครับแล้วพระอาทิตย์เริ่มเป็นสีส้มๆชมพูนะคือยังไม่ถึงขนาดมืดนะมันเป็นถ้าความสว่างก็ความสว่างจะเหลือประมาณสัก 40% น่ะไม่ถึงขนาดแบบเจอแบบโหจะมืดโพเพไม่ขนาดนั้นเป็นอารมณ์แบบใบปลายังมีแดดอยู่นะฮะแต่เป็นแดดอ่อนๆสีส้มๆอ่ะแล้วมองไปที่วิวอ่ะแล้วเรานั่งรถไปแล้วมันก็ผ่านวิวไปเรื่อยๆเห็นภูเขาเห็นอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วผมก็นั่งแต่งเพลงบรรยากาศแบบนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปดูคอนเสิร์ตเอ้ยไปดูสถานที่สวยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยถ้าคนพิเศษได้มาอยู่ตรงนี้มาดูด้วยกันมันก็น่าสุขใจนะครับแต่จริงไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันพิเศษกว่าตอนที่มีมาเองอีกนะอันนี้ไม่รู้คิดเองแบบพอได้มาเจอไปกับแฟนจริงๆสมมตินะกับอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบพิเศษขนาดนี้ต้องแบบเหงาๆแล้วมีความอยากพอมาจริงๆก็เหมือนเวลาผมนั่งอยู่ที่บ้านอะที่สัตหีบมองไปที่เกาะนะฮะมันจะมีเรือเขาจอดติดไฟอยู่อะแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไฟอะไรที่ประยับรู้สึกสวยยังเลยอ่ะอยากไปเจอจริงๆพอไปจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นที่ล้างๆมีไฟอยู่อะไรเงี้ยแบบมันก็ไอ้ความอยากตรงนี้มันจะสนุกกว่าเหมือนถ้าหนังเข้าโรงอ่ะหรือฟุตบอลกำลังจะแข่งอ่ะความรู้สึกก่อนดูอ่ะมันจะสนุกกว่านะครับพอดูจริงๆมันเนี่ยเหมือนเราดูแล้วอ่ะเลยเนี่ยเขาถึงบอกว่าบางครั้งอ่ะความสนุกของชีวิตอ่ะมันอยู่ในระหว่างทางนะครับเรามีความฝันนะให้ความสนุกจริงมันคือระหว่างทางมันไม่ใช่จุดหมายนะจุดหมายมันก็คืออ้อถึงแล้วนะฮะตอบจดหมายเป็นอีเมลมาแล้วคราวนี้ตอบจดหมายของที่ส่งมาบ้างนะครับอันนี้เป็นโปสการ์ดช่วงปีใหม่ได้จดหมายเยอะมากเลยได้ของด้วยนะฮะ มีความสุขตลอดปีนะจากน้องเป้สาวบางโพขอบคุณมากนะครับน้องเนส่งมาให้ฮะผลิตสินค้าคุณภาพมาดึงเงินออกจากกระเป๋าบ่อยๆนะคะนี่ผู้โดนใจแล้วก็น้องน้ำตาลครับ Happy New Year รูปในโปสการ์ดนี้ไม่เกี่ยวกับพาดอกแม้แต่น้อยขอตาต้าแม็กเล่ม2ด้วยหมดแล้วตาต้าแม็กเล่ม3มาแล้วนะครับแต่ว่าแจกสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์นี้ยังไม่เสร็จนะฮะ
ขอบคุณน้องเปียวด้วยช่วงนี้น้องเปียวกำลังทำอัลบั้มอยู่นะทาบทามผมไว้เป็นโปรดิวเซอร์ผมก็เลยเดี๋ยวไว้รออัลบั้มผมเองเสร็จนะฮะ จากน้องมิสก้อยโคราชตอนแรกจะอ่านเป็นสก้อยโคราช มองไม่เห็นคำว่ามออีกนะฮะอ่านเป็นสก้อยโคราชก็บอกว่าขออัลบั้มใหม่ไม่ออกปีนี้เอ๊ะแปลว่าอะไรขอให้อัลบั้มใหม่ไม่ออกปีนี้ดองไว้ให้ลุ้นต่ออ่ะเดี๋ยวจะทำตามน้องไฮน้องเกจินะแหมไอ้โปสการ์ดนี่เขาก็มีลงชื่อคนทำโปสการ์ดไว้ชื่อว่าไฮเปิร์บนะไอเราก็นึกว่าเป็นมาจากน้องนี้ใช้ปากกาเดียวกันด้วยจากแต่จริงๆน้องชื่อว่าน้องเกจิขอให้มีความสุขขอให้วงพาราด็อกมีความสุขได้รับแล้วนะครับเซโลงงังเมาลักโพสการ์ดชื่อแต่ละคนอยากขอบคุณพี่ๆนะจะติดตามไปตลอดไปอ่ะต่อไปเป็นจดหมายนะครับโพสการ์ดยังเหลืออีกหนึ่งฉบับน้องหน่อยไปเที่ยวภูฐานมาครับส่งมาให้อยากไปหลายที่มากเลยยังไม่ได้ไปปีนี้อยากจะไปญี่ปุ่นรออัลบั้มเสร็จก่อน ปกติอันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะไม่ได้เขียนชื่อเดี๋ยวนะเอาเป็นว่าใครส่งมาก็รู้ตัวนะครับถ้าเกิดน้องๆเขียนจดหมายมานะฝากเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับที่จดหมายอ่ะนะไม่ได้ไปเขียนที่ซองนะครับเพราะผมจะแยกซองเก็บไว้ส่งแบบจับรางวัล นะฮะอันนี้ชื่อปาซิลครั้งที่แล้วความรักไม่ค่อยดีครั้งนี้เลยเลิกกันซะเลยตึกโป๊ะนะเขาเป็นคนติดเกมมากตั้งแต่งานเสร็จจนถึงนอนบอกว่าเขาเป็นของเขาแบบนี้คิดยังไงบ้างก็พอเริ่มงองแงก็เลยเลิกกันรำคาญจบนะแล้วก็มีคำถามบอกว่าเขาแล้วถ้าเขารำคาญหนูจนเลิกกันหนูยังควรกลับไปคุยแบบเพื่อนอีกไหมนะเวลาพี่ต้าเสียใจจะทำยังไงในกรณีนี้ตอบได้อันเนี้ยแฟนติดเกมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดเกมขอเข้าใจนะแต่ว่าพอน้องเลิกกันใช่ไหมฮะเลิกกันแล้วบอกว่าแฟนบอกว่ารำคาญคำนี้น่าสนใจนะแฟนบอกว่ารำคาญแล้วก็บอกว่าถ้าเลิกกันควรจะกลับไปคุยแบบเพื่อนอีกไหมตอบได้ชัดเจนนะครับในช่วงเนี้ยไตรมาสเนี้ย3เดือนอย่างน้อยนะ3เดือนไม่ต้องคุยครับเพราะว่าเท่าที่เดานะไปง้องแง้งแล้วจนเขารำคาญผมก็ไม่รู้นะอันนี้ฟังจากปากของน้องนะครับในความเป็นจริงอาจจะไปง้องแง้งงี่เง่าใส่เขาหรือเปล่านะหรือว่าตัวเขาเองแบบมันเขาไม่สนใจเราจริงๆนะฮะแต่ว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้คือความรำคาญถ้าน้องอยากจะกลับไปคุยอะให้มันเว้นระยะก่อนนะครับไม่งั้นมันจะยิ่งโกรธก็ไปใหญ่นะคราวนี้จะเกลียดกันไปเลยเพราะว่าตัวผู้ชายก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วเพื่อที่จะตัดรำคาญเข้าใจไหมฮะกลายเป็นว่าเลิกไปเสร็จยังไม่จบยังจะมาคุยอะไรอีกนะฮะคนที่มันเบื่อในช่วงเบื่อมันจะไม่อยากคุยครับถ้าเราไปเงาะแงะเมื่อเป็นเพื่อนก็ได้ส่งมาทุกวันเหมือนแฟนจะยิ่งระเบิดนะฮะแล้วจะยิ่งกลายเป็นไร้คุณค่าผู้หญิงจะกลัวคำนี้มากใช่ไหมฮะไร้คุณค่าอย่าไปทำนะฮะในช่วงนี้ถ้าจะทำให้เขาทักมาเองเพราะว่าถ้าไปทำนะฮะมันจะเกิดปมเดิมจากความรำคาญมันจะยิ่งเป็นซุปเปอร์รำคาญนะฮะแล้วจะเกิดอาการด่ากันละคราวนี้จะเสียแล้วความรู้สึกดีๆจะหายหมดเลยแทนที่บอกว่าในวันนึงจะมานั่งนึกเฮ้ยเสียดายนะเราไม่น่าติดเกมเลยกลับไปหาดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะอาจไม่กลับไปหาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราพลาดเขาเป็นคนดีที่เราเสียดายเราน่าจะไม่ติดเกมกลายเป็นความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นว่าเอ้ยดีละที่เลิกกันล่ารำคาญชะมัดกลายเป็นอย่างนั้นไปนะครับสรุปก็คือกรณีนี้อย่าไปตามตื้อไม่ต้องไปคุยครับถ้าจะคุยให้เขาคุยทักเรามานะครับ
แล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปชวนคุยแบบเพื่อนไม่ต้องหยุดไปก่อนอ่ะอย่างน้อย3เดือนถ้าจะคุยอะไรทักแบบประโยคเหมือนเราให้ของขวัญเขาอะนะเช่นเรื่องดีๆหรือเรื่องที่สนใจไอ้เกมนี้มาใหม่ลองไปโหลดดูสิส่งลิงก์ไปให้อันนี้เปาะอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แบบว่าเออไม่เคยแคร์กันเลยใช่ไหมอ่ะโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยอะไรเงี้ยเออสิฉันมันไม่มีค่าแกถึงได้เลิกอ้าวส่งมาอย่างเงี้ยทุกวันโอ้โหตามไปยิงเลยบางคนติดเกมไงกำลังจะเคลียร์มันอะไรวะไร้คุณค่าเลยเพราะฉะนั้นถ้าส่งไปก็ส่งไปแต่สิ่งดีๆนะครับเหมือนเอาของขวัญไม่ให้อ่ะผมเปรียบเทียบนะถ้ามีเพื่อนอยู่สองคนคนหนึ่งกิ้งกองกดประตูออดของขวัญมาให้มีของขวัญฟุ้งฟิงคุกคิกอโนเนะสักพักมาอีกอะกิ้งกองไม่ใช่ทุกวันนะหมายถึงว่าทุกครั้งที่มาจะมีกิ้งกองร้อยยิ้มแล้วก็มีของขวัญมาให้เวลานึกถึงเพื่อนคนนี้แม้แต่เดินผ่านไกลๆเราอาจจะรู้สึกเฮ้ยเข้ามาหน่อยสิมาคุยกันมีความรู้สึกอยากจะคุยนะฮะส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งกิ้งกองถือมือถือไข่เขี้ยงใส่บ้านเราปั้งนะมาใหม่วันครั้งหน้ามาใหม่กิ้งกองเปิดประตูมาเอาขี้หมาเขี้ยงใส่บ้านเราปั้งถามว่าถ้าคนนี้มากอดออดอีกครั้งหนึ่งคุณจะทำยังไงเห็นไหมไม่อยากรับหรอกเพราะว่าเปิดประตูมาทีไรจะมีแต่สิ่งอะไรไม่รู้อัดเข้ามาใส่ตัวเราอะนะเพราะนั้นสองคนนี้เป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าการที่เราจะทำอะไรให้คนเขารู้สึกดีนะครับมอบของขวัญให้ดีที่สุดนะถือว่าเลิกกันก็คนที่เลิกกันส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบทำไมไม่สนใจฉันเลยวะอะไรเงี้ย คือรู้สึกแบบไอ้มันเลิกมันไม่รักกันขนาดนั้นเลยเหรอที่ผ่านมานี่มันไร้คุณค่านะนั้นทำไมไม่เสียใจเลยอะอะไรเงี้ยก็เลยจะชวนทะเลาะแล้วความคุณค่าที่คบมาก็จะโดนบั่นทอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทักไปก็ทักไปแต่สิ่งดีๆนะไม่ต้องมีคำถามให้เขาตอบยิ่งถ้าคนรำคาญนะครับไม่ถามเลยดีที่สุดนะสรุปถ้าจะถามก็เป็นประโยคเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าเรื่องดีๆนะเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกดีๆและจะดีฮะไม่ต้องกลับมาต่อให้ไม่กลับมาไม่เป็นไรแต่ว่าภาพลักษณ์ยังดีอยู่นะต่อจดหมายน้องอายนะส่งมาหลายฉบับบอกไปเที่ยวเกาหลีมาอากาศค่อนข้างเย็นหอคอยเกาหลีจะเป็นหอคอยที่คู่รักเอากุญแจมาแขวนกันเต็มไปหมดแล้วก็มันจะเป็นเคล็ดว่าแบบรักกันไม่ต้องเหมือนกุญแจแม่กุญแจคล้องห่วงแห่งความรักหัวใจคล้องกันไว้นะครับตอนที่ซื้อมาคนขายบอกว่าส่งไปรษณีย์อยู่ด้านบนหอคอยก็ส่งโปสการ์ดนะแต่ต้องเสียเงินเลยไม่เอาตึกโป๊ะงกนั่นเอง แล้วก็เล่าเรื่องไปเที่ยวมานะฮะเกาหลีบอกว่าพี่ตาได้ข้อคิดดีให้ข้อคิดดีแล้วก็ส่งหนังสือมากาละครั้งหนึ่งสอนให้รู้ว่าของนิ้วกลมมานะฮะบอกว่าเรื่องนี้อ่านแล้วอาจจะได้รับแรงบันดาลใจส่งตุ๊กตามนุษย์ต่างดาวเป่าลมไปด้วยเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละบอกว่าที่กรุงเทพก็มีนะตึกโต๊ะบอกเหมือนเป๊ะเลยต่อไปจากน้องแนนดาวประดับบิ๊กเวลเทนที่ผ่านมาสนุกมากพอดอกมาหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าอยากจะถ่ายคลิปอยากจะกรีดร้องอยากจะถ่ายรูปอยากจะกระโดดตะโกนอยากจะทำพร้อมๆกันสุดท้ายโทรศัพท์กับกล้องแบตหมดตึกโต๊ะชีวิตติ่งดอกนี่ถ้าไม่ถึกจริงๆก็คงอยู่ยากอันนั้นแล้วแต่ตัวเองครับบริหารชีวิตตัวเองนะฮะบางคนนี่ไม่ได้เลือกในมุมไหนอ่ะไปถึงแล้วหนักเหนื่อยเองนะครับเกณฑ์กลีบกุหลาบเราก็ไปเดินในเส้นทางของกลีบกุหลาบโรยได้ส่วนไอ้พื้นที่โคนขรุขระนี่ใครถึกก็มานะฮะถามว่ามีความสุขไหมตอบได้เลยว่ามากยิ่งยากยิ่งทำให้รู้สึกมีความพยายามอันนี้ก็เป็นความสุขในแบบถึกๆนะฮะต่อไป
จดหมายอีก2ฉบับจากน่าจะเป็นน้องอายนะข้อที่5 5ข้อตอนประถมพี่เรียนวิชาอะไรได้ดีที่สุดพละตึกปอถ้าให้พี่เลือกเที่ยวได้ที่1จะไปเลือกเที่ยวที่ไหนตอนนี้อยากจะไปฮอกไกโดมากเลยญี่ปุ่นนะครับอยากไปเจออากาศหนาวไม่รู้เหมือนกันน่ะดูวิวว่ามันชอบแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันไปยืนหนาวๆข้อที่3ถ้าเจอเรื่องหน้าแตกที่สุดไหมเรื่องอะไรอ่ะเร็วๆนี้เลยเรื่องไปถ่ายขี่จักรยานน่ะปั่นจักรยานนะครับปั่นเพื่อพ่อโอ้โหพอจะถ่ายแล้วมีคนมาสะกิดบอกพี่เปลี่ยนกางเกงเลยผมก็ตกใจนึกว่าเอ้ยกางเกงผิดปกติหรือเปล่าก็ว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเขาบอกพี่ตูดขาดอะแล้วจับไปเอ้ยไม่ได้ก้นเลยจับไปเป็นก้นเลยนะแถมไม่ใส่กางเกงในอีกโหล้อเล่นแต่ก็เป็นเรื่องหน้าแตกมากเลยแล้วก็วิ่งออกไปแบบว่าเอามือจุกก้นเขินพอๆแบบอึล่าเลยครับนะโชคดีข้างหลังเป็นแบบผู้ชายเป็นทหารทั้งนั้นเลยนะข้อที่4ชอบเลี้ยงสัตว์อะไรชอบเลี้ยงหมาข้อที่ผมชอบเลี้ยงหมาหมาตัวใหญ่นะหมาตัวเล็กไม่เคยสนใจเลยข้อที่5เบื่อชอบทำอะไรให้หายเบื่อชอบทำอะไรแปลกๆไปบ้านผีสิงไปกระโดดรถเต้นปีนเขา ข้อจดหมายที่ส่งมาได้อ่านทุกฉบับไหมก็ได้อ่านทำไมหน้าเด็กจังก็เลือกภาพหน้าเด็กมาลงก็หน้าเด็กเลยตึกปองนะฮะต่อไปจากน้องพลอยี่นะฮะอ่านว่าพลอยหรือพลอยอี้หรือพลอยเซ่พลอยยี่ได้หมดนะก็บอกว่าเขียนเกี่ยวกับเสื้อที่เพิ่งสั่งมาอยากให้ผลิตไซส์ S ด้วยนะครับสำหรับสาวๆรูปร่างบอบบางแหมน้องๆลองหันไปดูเพื่อนข้างๆนี่ฮะในคอนเสิร์ตอะดัมมัตสึโมโตะรู้จักไหมดัมมัตสึโมโตะนะฮะเสื้อไซส์ L ผมยังว่าถ้าจะปรีอะนะฮะ เพราะนั้นจะพยายามไซส์ S บอกตามตรงเลยนะไม่ได้อำเลยนะกลัวจริงดูจากสภาพแฟนเพลงแล้วอะยิ่งสายยุคเนี้ยอุดมสมบูรณ์กลัวขายไม่หมดนะฮะเอาเป็นว่าจะสั่งมาแล้วกันอย่างละ20ตัวนะครับสำหรับสาวไซส์บอบบางนะมี L นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสาวดัมมัตสึโมโตะนี่ไม่มีอะนะก็ต้องใส่ L ไปจริงๆใส่รอนก็ได้นะเป็นสเวตเตอร์ไปเลยเผลอแป๊บเดียวลองวีคหยุดไปดูซีรีส์จนจบตาจะพังแล้วชอบสีอะไรผมชอบสีน้ำเงินนะเพราะเวลาใส่เสื้อมันจะตัดกับสีผิวขอเพลงโรตีที่รักด้วยเดี๋ยวเปิดให้ต่อไปนะครับจดหมายจากน้องปูอันนี้เป็นจดหมายบอกเป็นจดหมายฉบับแรกรู้จักวงพลายดอกมานานมากแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสตามไปดูบ้านไกลนะฮะอ๋ออันนี้เป็นจดหมายดีกว่าอีเมลนี่ครับโอ้โหอันนี้สุดยอดมีทั้งจดหมายเป็นจดหมายเขียนแล้วก็อีเมลนะเดี๋ยวหนองบัวลำพูเจอกันผมแนะนำนะฮะน้องคนไหนไม่เคยมาดูคอนเสิร์ตแล้วไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปอ่ะผมแนะนำเคล็ดลับให้มองหาแฟนคลับลักษณะแฟนคลับจะมีกล้องถ่ายรูปนะถืออยู่เนี่ยแสดงว่าเป็นแฟนคลับแล้วลองตีซีไว้นิดหน่อยๆพอมีโอกาสเขาจะตามไปถ่ายรูปเขาจะรู้ว่าจะไปถ่ายตรงไหนนะเพราะฉะนั้นน้องๆตีซีไว้แล้วก็เกาะเข้าไปเดี๋ยวก็จะไปเจอกันได้เองอ่ะพวกนี้เขารู้นะครับเขาจะรู้ว่ารถอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พากันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะสำหรับน้องๆที่ไม่เคยมาแล้วไม่รู้จะไปแทรกตัวถ่ายรูปตอนไหนตีซีแฟนคลับที่เขามาบ่อยๆอ่ะดูจากกล้องถ่ายรูปก็จะรู้นะครับต่อไปจดหมายน้องหมีสรุปงานต่างๆในช่วงปีใหม่มาเยอะมากเลยประมาณปีนึงอ่ะนะครับก็รายละเอียดดีมากนะครับแถมยังบอกว่าจะติดตามต่อไปอายุกำลังจะ39แล้วเด็กมันกรี๊ดเลยนะครับบอกว่าโหอายุห่างแต่ว่าหน้าเด็กอ่ะ
อยากพาพี่ต้าไปกินเอสเปรสโซ่ร้อนนะฮะแล้วก็เอากาแฟราดตัวอันนี้ก็อีโรติกดีนะครับเอาผมว่าเอาน้ำร้อนอะราดตัวนะอ่ะเดี๋ยวนะไปฟังเพลงและโชว์สุดท้ายมาจับรางวัลนะครับแล้วมีจดหมายที่ตอบสัปดาห์หน้านะบางคนอาจจะนั่งดูอยู่เอ๊ะทำไมยังไม่ตอบของเราเดี๋ยวผมจะเอาจดหมายอีกอันนึงที่ตอบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเอามาอ่านให้ดูนะครับว่าไว้สัปดาห์หน้าจะมีจดหมายของใครบ้างนะครับจบไปแล้วนะครับจับโรตีที่รักอัลบั้มแรกเสียงจะออกเด็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอายุ10น่าจะประมาณ18อายุ18นะฮะเพราะว่าปี1เข้ามาอายุ17ปี1อ่ะได้ออกอัลบั้มได้อัดเสียงนะครับอายุ18อ่ะน่าจะกำลังอัดเสียงอยู่นะครับเสียงไวกระต่อ อั
จดหมายที่ยังไม่ได้อ่านผมได้พัสดุมาแล้วนะครับน้องมอสวงเล็บพ่อบุญทุ่มนะฉายาน้องมอสน้องมอสเป็นแฟนคลับที่ใจดีมากเลยเป็นน้องผู้ชายที่น่ารักนะครับส่งหนังเรื่องเซาปอมาให้นะฮะได้เห็นปลาเกียวอยากเห็นหนังเรื่องปลาเกียวไม่รู้จะชอบหรือเปล่าผมชอบนะผมดูมาแล้วหนังเรื่องปลาเกียวผมชอบผมเคยเขียนในบทในหนังสือ Music Express ด้วยพูดถึง Music Express นะครับขอแสดงความเสียใจแก่พี่ปานเทพนะครับผมลงไปใน Facebook แล้วน้องๆ อยากจะรู้ว่าพี่ปานเทพคือใครพี่ปานเทพเนี่ยเขาเป็นนักเขียนสายร็อกสายเมทัลนะฮะแล้วผมก็จริงๆติดต่อพี่ปานเทพอ่ะเขียนเล่มต่อไปต่อจาก Music Express เขียนเกี่ยวกับพวกเมทัลนะฮะวงการดนตรีแบบดาร์กอ่ะดาร์กไซด์แบบว่าเอ้ยการขายวิญญาณให้ซาตานเป็นยังไงเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยก็ติดต่อไว้นะครับแต่ไม่นึกว่าเขาจะเสียชีวิตในวัยอันก่อนวัยอันควรนะฮะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เขาบอกว่าเผาวันอาทิตย์นะฮะน้องๆคนไหนต้องตามเขาใครเป็นแฟนทีม Hand of God นะครับก็แต่งไปอีกหนึ่งคนคราวที่แล้วเป็นของพี่เคนดาวซันโวนักฟุตบอล Hand of God นะฮะปีนี้ไม่รู้จะมีใครแต่งงานอีกหรือเปล่าเราติดตามกันได้นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมนะอย่างพี่วิปนี่เกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วคือเขาพร้อมมากเกิดมาเขาส่วนใหญ่แต่งงานกันเพราะว่าเอาเลือกเอาชัยนะเขาบางทีเขาพร้อมมาตั้ง2ปีอ่ะเพิ่งรู้นะครับบางคู่เขาพร้อมประมาณ2ปีแต่แต่งไม่ได้เขาดูวันไปดูเลิกนะครับพอเลิกแล้วก็อย่าไม่ใช่พอเลิกนี่หมายถึงรอลื้อนะฮะเลิกงามยำดีพอเลิกงามยำดีไปดูมาแล้วอาจจะปีนี้ไม่เหมาะจะแต่งอะไรเงี้ยก็ต้องเป็น2ปีนะครับก็กลายเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดวกเข้าเรื่องดีกว่าจากน้องมอสหนังปลาเกียวหนังปลาเกียวผมชอบนะถ้าอยากจะให้แต่เซาปอผมว่ามันดราม่าหรือเปล่ายังไม่ได้ดูนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะได้กลับไปดูนะแต่ว่าแนะนำนะถ้าน้องมอสชอบหนังนะหนังนักมวยนะครับผมแนะนำสายล็อกกี้ครับภาค1ภาค2ภาค3โดยเฉพาะภาค2อ่ะสุดยอดของหนังมวยแล้วนะครับมีความดราม่าไว้ผมจะเขียนข้อมูลเกี่ยวล็อกกี้จะไปส่งในมวยโลกนะเป็นตอนภาค2เป็นภาคที่คลาสสิกที่สุดเลยครบรถดูแล้วน้ำตาไหลทั้งที่เป็นหนังมวยนะครับน้องๆลองดูนะฮะแล้วบอกว่าส่วนอินเทิร์นอย่าเพิ่งดู The Intern มันหนังเกี่ยวกับอะไรอ่ะทำไมไม่คุ้นเลยนะฮะยังไม่ได้ดูนะครับบอกว่า อยากจะเอาเห็นพี่โจอี้พี่ออฟพูดเล่นๆบอกว่าจะให้มอสเอาหน้ากากไปใส่แทนพี่ๆขึ้นมาบนเวทีเชิญชวนนะแฟนคลับคนไหนอยากจะขึ้นเวทีนะครับลองทักทายมาได้นะเพราะว่าช่วงหลังเราก็เปิดโอกาสให้คนขึ้นมาเล่นกันบนเวทีได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นบางคนจะเอาหน้ากากผีซื้อจากตลาดนัด10บาทมาเราก็ไม่อยากให้ขึ้นดูอย่างพร็อพต่างๆหรือไม่เอาพร็อพมาเลยก็ได้เราเตรียมไว้ให้แล้วผมที่ประมูลเสื้อนะฮะก็นำส่วนนี้แหละเอามาซื้อพวกอุปกรณ์ใส่เสื้อไว้น้องๆอยากจะขึ้นมาเป็นกอซิลล่าอะไรเงี้ยเราก็เตรียมชุดไว้ให้น้องๆเพราะฉะนั้นใครอยากจะขึ้นมาสนุกก็เดี๋ยวไว้ทักทายกันนะฮะใน Facebook ผมก็ได้นะครับถ้าคนไหนน่ารักนะน่ารักก็เดี๋ยวเราจะมีชุดนางแมวยั่วสวาทให้นะครับ พร้อมแซ่จะขึ้นมาเป็นนางแมวได้นะสู้กับพี่เก่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุกนึงนะไล่หลายคนนะถ้ามีความน่ารักก็จะเอามาเล่นอีกแบบนึงถ้ามีความมันบ้าก็เดี๋ยวเรามีชุดให้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้มิติใหม่ของโชว์นะแล้วก็โชว์ตอนนี้เราเปลี่ยนเพลงแล้วเพลงถลายกลายเป็นเพลงชัดชานะครับหวังว่าหลายๆคนจะถูกใจนะครับมาตอบหนังสือนะครับผมถูกทาบทามในหนังสือค่ายโมโนแล้วก็น้องๆก็เตรียมตัวไว้นะครับใครสนใจผลงานผมก็
ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเขียนทันผมก็ยังไม่รู้จะเขียนทันหรือเปล่าก็จะมีหนังสือเล่มใหม่อันนี้จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเพลงเกี่ยวกับชีวิตเป็นเพลงคนอื่นนะฮะเช่นสมมติว่าผมไปเจออะไรมาในชีวิตเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะเหมือนรถไฟก็วันหนึ่งความฝันหรืออะไรก็ตามอ่ะเวลาเจอมาแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับเพลงก็มาเกี่ยวแล้วมันมีบทเรียนในชีวิตสอนนะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอนบทเรียนในชีวิตที่มันใช้เพลงมันผสมไปให้มันเป็นเรื่องราวนะครับอันนี้ก็มีนานะครับคงจะได้ออกเล่มใหม่ในค่ายของโมโนนะฮะจดหมายที่ยังไม่ได้อ่านไว้ยกไปอ่านฉบับหน้านะหยิบมาคร่าวๆตอนนี้นะน้องเต็มนะฮะน้องแนนดาวประดับน้องกนกนุชนะฮะยกไปอ่านตาหน้านะฮะแล้วก็ยังมีอีเมลหรืออะไรที่จะส่งมาก็ยังไม่ได้อ่านเรามาจับรางวัลกันต่อเลยมีข่าวแจ้งจากน้องกุ้งพลาดีบอกว่าช่วงของงดหมุนเพราะว่าคนอ่านเสื้อ2ตัวเหมือนเดิมจับรางวัลนะฮะคนแรกแนนดาวประดับครับได้รับเสื้อนะครับคนที่2แทนทรงศักดิ์เสริมสำราญนี่ใครคุณไซส์ในเสื้อตาต้านะฮะดอกเรดิโอค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนแล้วไปค่ำคืนหน้านะครับใครที่ฟังก็อย่าพึ่งท้อนะบางครั้งช่วงนี้ผมก็มึนๆนะไม่ค่อยได้จัดรายการเลยวันนี้พูดยาวหน่อยก็ติดตามมาได้ต่อไปปีนี้คงมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดกันนะครับจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมสรุปนะข้อที่1โปรเจกต์คอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนะฮะอันที่2ก็ต่อด้วยอัลบั้มใหม่มีแน่นอนปีนี้สัญญาเลยอันที่3หนังสือเล่มใหม่อันที่4ดอกเฟสครับอันที่5ดอกเรดิโอมีติ้งนะครับ5อย่างเนี่ยมีแน่ๆนะครับไปลุ้นกันนะอันนี้แค่5นะเดี๋ยวจะมีอาจจะมีผมเชื่อว่ามีโปรเจกต์อื่นๆตามมานะครับก็เป็นข่าวดีต่างๆแล้วก็ปีนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะจบอัลบั้มผมจะเขียนนิยายเกี่ยวกับวงเนี่ยนะฮะเป็นนิยายเกี่ยวอะไรก็ตามเกี่ยวเพลงพาราดอกเนี่ยกะจะเขียนให้ได้เลยปีนี้นะครับเอาเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมชอบบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือเปิดตัวกันเองนะครับมันมีความสนุกดีนะฮะก็ไว้ติดตามมาได้นะครับเดี๋ยวจะแจ้งข่าวไปมีเพจ2เพจให้ติดตามก็เพจพาราดอกนะฮะส่วนเพจตาต้าก็ระวังให้ดีตามมากๆก็หมดตัว นะส่วนช่วงนี้จะมีการประมูลนะภาพวาดนะครับประมูลภาพวาดนะผมวาดภาพประมูลไป2หรือ3อันนี่แหละนะครับเอาทุนไว้ตุนไว้นะครับเพื่อจะจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีติ้งนะครับหรือว่าเผื่อในอนาคตนะไปทำบุญนะฮะหรือไม่ก็จัดทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะเช่นแบบมีกิจกรรมแจกของนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของสตาฟอะไรเงี้ยนะครับชุดที่จะขึ้นมาเล่นน่ะเราก็เอารายได้จากตรงนี้แหละเอามาทำนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เข้ากระเป๋าตัวเองเอาไปซื้อชุดใหม่ตึกโป๊ะนะฮะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วกันแล้วสัปดาห์หน้าก็มาพบกันนะครับไม่รู้พรุ่งนี้มีพี่วัดจัดรายการหรือเปล่าพรุ่งนี้เจอที่หนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ว่ากันอีกทีนะเมื่อชาติต้องการไปครับไฟร้อนเกินว่าทุกวันที่เวียนตรงมาแป๊บ
ะลำบากสักเพียงใดสู้ไม่หวั่นแม้จะยอมทุกข์ทรมานแม้จะยอมทุ่มเทหมดใจหมดจนเชื่อได้จุดยืนจะยอมมันไปทำไมลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟถ้าไม่สู้ก็คงตายถ้าไม่สู้ก็คงหายลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดังไฟถ้าไม่สู้ก็คงตายถ้าไม่สู้ก็คงหายให้มันแกร่งคงไม่อาจหยุดยืนดูแพ้ง่ายได้ลุกขึ้นมาปูหัวใจลุกมาแล้วดูต่อไปจุดกระชากแฟนจุดไฟก็สยายตัวเลยลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดับไฟถ้าไม่สู้ก็คงตายถ้าไม่สู้ก็คงหายลุกขึ้นสู้ดังไฟใจมันร้อนแรงดับไฟถ้าไม่สู้ก็คงตายถ้าไม่สู้ก็คงหาย